ประตูเห็นกันเป็นเรื่องบ้านเลยไม่ขึ้นหรอพี่เดี๋ยวแล้วไม่ขึ้นเดี๋ยวนั้นบอกว่ามันไม่ได้คุณมันต้องออกอันใดอันหนึ่งไปก่อนเวลาไม่ขึ้นเลยอ่ะเอาผมเรียบร้อยแล้วฮะไล่แล้วแต่ว่าเวลาไม่ขึ้นอ่ะมีคนเข้ามาดูแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับให้รายการเราก่อนนะระหว่างที่ดูนี้ไปก่อนครับโฆษณานิดนึงนะครับโฆษณานิดนึงนะก็คืออ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสับเพสับเพเอไรประจำวันที่ประจำวันจันทร์ที่28พฤษภาคมครับปี2018ซึ่งตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน6นะฮะเป็นวันวิสาขบูชาปีเองครับปีจอนะครับเป็นวันวิสาขบูชาแล้วก็เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดของประเทศของวันหยุดราชการด้วยนะครับก็ท่านใดจะไปทำบุญทำทานเวียนเทียนไปพระฟังธรรมครับนะครับอันนี้ก็สายบุญใช่ไหมฮะก็ฝากอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพวกเราด้วยครับนะครับเพราะพวกเราเองก็ไม่มีปัญญาทำบุญกันในช่วงนี้นะฮะเพราะว่าจนขนาดจนกันนะฮะก็สิ่งแรกที่สังคมไทยกำลังขาดไปคือความเมตตาธรรมกันเศรษฐกิจมันไม่ดีขนาดเราต้องแบบต้องฝากคนอื่นทำบุญกันใช่แล้วก็เดี๋ยวให้เขาเรียกข้าไปภาษาวัดเรียกเทวดาขี้เหนียวครับนะฮะก็คือเพื่อสาธุไปนะครับในฐานะผมเองก็ไม่ได้เป็นไม่ก็เป็นคนไม่นับถือศาสนาก็ฝากส่งท่าให้คนในสังคมไทยนะครับเรานึกถึงความเมตมีเมตตาธรรมครับนะครับมีคำสุภาษิตของศาสนาพุทธทำถึงคำว่าเมตตาคำจุนโลกเมตตาคำนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นคนยังไงไม่ว่าเขาจะเป็นคนเลวคนชั่วช้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยตอนนี้เต็มไปด้วยความแตกต่างของความคิดหลากหลายครับนะครับถ้าเรามีใจเมตตาที่เข้าหากันนะครับผมว่าคำพูดคำจาหรือการกระทำที่มันแสดงออกความไม่เห็นความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันคงจะไม่มีนะครับยกนะครับก็ต่อให้เขาคิดต่างกันยังไงขอให้เรามีใจความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันมีความเมตตาและอีกอย่างนึงก็คือความขันติธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมในทางศาสนาอยู่แล้วและที่สำคัญเป็นสิ่งสำคัญในการปกในวิถีทางแบบประชาธิปไตยที่จะอดทนอดกั้นต่อความหลากหลายทางศาสนาทั้งพวกนี้เป็นความที่มีความหลากหลายทางศาสนามากนะครับดังนั้นผมคิดว่าในช่วงนี้เองก็เป็นช่วงที่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสายชาวมุสลิมก็อยู่ในช่วงเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือเดือนรอมฎอนหรือรอมฎอนครับนะครับรอมฎอนกาลีมรอมฎอนมุบารักครับซึ่งก็ต่างคนก็ปฏิบัติศาสนกิจกันไปนะครับเราก็ถือว่าเราเคารพซึ่งกันและกันขันติธรรมอีกเรื่องนึงคือเรื่องความแตกต่างความหลากหลายทางการเมืองนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นปัญหามากในสังคมไทยกระแสการเด็ดฉานทางศาสนาก็สูงกระแสเกลียดชังทางการเมืองก็สูงครับนะครับกลายว่าทุกวันนี้สิ่งที่มันกลายว่าสิ่งที่มันหยุดยั้งก็คือรัฐบาลอาหารนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมว่าสังคมไทยต้องเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยกันทำให้คนให้รู้กันว่าเราก็อยู่กันได้ถ้าเรามีสังคมประชาธิปไตยสังคมประชาธิปไตยไม่ใช่ความวุ่นวายนะครับแต่มันมีความอาจจะมีความแท็กขัดแย้งกันบ้างนะครับและเราก็อยู่กันได้เราเคารพซึ่งกันและกันไม่ใช่ให้เผด็จการอาหารมาค้ำกะลาหัวหรือไม่แล้วก็ใช้สิ่งนี้เป็นข้ออ้างนะครับก็ฝากไว้ตอนเท่านี้ในวันวิสาขบูชานะครับก็แล้วก็เป็นวันวิสาขบูชาสากลด้วยซึ่งองค์การสหประชาชาติก็ได้ให้ความสำคัญความสำคัญระดับหนึ่งนะครับเราก็ขอให้ทุกท่านชาวพุทธทั้งหลายนะครับก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านแล้วขอให้ชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงสลิ่มก็ปปส.แดงล้มจ่าแดงล้มหนุนล้มนี่อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับจะเกลียดทักษิณจะรักทักษิณขอให้มีความเมตตาธรรมซึ่งกันและกันครับนะครับท้ายสุดเราคือมนุษย์ซึ่งกันและกันนะครับเราพูดกันในสิ่งที่เขาไม่ทำไม่ถูกไม่ต้องเราพูดได้แต่เราจะสร้างความเกลียดชังซึ่งจะเป็นต้นตอของความขัดแย้งอันยาวนานของสังคมไทยวันนี้นะครับก็ขอทุกท่านก็มีความสุขในวันสำคัญทางศาสนาทั้งหมดเลยทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็จะมีโอเคฮะมาคราวนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องของเรากันบ้างดีกว่าคงไม่พ้นที่ต้องพูดถึงวันที่21กับวันที่22ใช่ครับในวันนั้นก็เป็นวันครบรอบ4ปีการรัฐประหารของรอคสช.จะพูดรอสช.ทั้งนั้นรอสช.มันปี34นะฮะสี่ปีที่ผ่านมาจนมันถึงวันที่21 22เราทำอะไรกันบ้างวันที่21 22
อ่ะวันที่21เนี่ยคือก่อนหน้านี้เราก็มีกิจกรรมวันที่5คือสภาที่ลานปีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับนะครับแล้วก็ประกาศว่าเราจะมีการชุมนุมใหญ่ค้างคืนนะครับในวันที่21และวันที่22ครับนะครับเราก็วันที่21ก็ดำเนินการมาเราเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ 5:00 น.เย็นครับก็มีการกล่าวปราศัยแล้วก็พบปะพูดคุยกันในวันนั้นก็มีกิจกรรมลำวงกันนิดน้อยเล็กน้อยเพื่อให้แบบผ่อนคลายสถานการณ์ด้วยกันแล้วกันครับนะฮะก็ในวันที่21เราก็ได้นอนค้างคืนกันอยู่เกือบร่วม300คนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะเราก็นอนปักหลักค้างคืนกันคุณกุ๊กก็ไปด้วยใช่ครับนะครับวิชัยไปเลยครับอยู่รอบๆครับก็ให้สังเกตการเพื่อทำให้สังเกตการอยู่รอบนอกประเมินสถานการณ์อยู่รอบนอกด้วยกันนะครับก็ก็วันที่21ไม่มีปัญหาอะไรก็อาจจะมีปัญหาเรื่องว่าเจ้าหน้าที่พยายามจะปิดล้อมมหาวิทยาลัยบ้างใช่ครับผมนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็ออกแถลงการมาว่าออกประกาศว่าจะปิดประตู3และประตู4ก็คือประตูหอประชุมและหอประชุมใหญ่และเจ้าหน้าที่เองก็พยายามจะไปสกัดกั้นการเข้าออกมหาวิทยาลัยครับผมนะฮะซึ่งเรื่องเราก็สุดท้ายเนี่ยเราก็มันก็มีช่วงนึงเนี่ยไปตัดกุญแจของมหาวิทยาลัยออกเพื่อให้หมวดจรูนเข้ามาได้นะครับซึ่งทางบุคคลอยากเลือกนั่งก็ได้ส่งตัวแทนไปทำการขอโทษแล้วแล้วก็ซื้อกุญแจให้ใหม่ซึ่งเขาอาจจะบอกว่าไม่ต้องซื้อมาก็ได้เพราะซื้อไปแล้วนะฮะเพราะก่อนเราจะไปให้เนี่ยคือเขาก็ซื้อพวงใหม่ไปแล้วเขาซื้อไปแล้วเพราะก่อนเราจะไปให้ก็ติดคุกกันไป2คืนนะฮะ2วัน2คืนครับเขาก็คงบอกเขาซื้อลูกใหม่ไปแล้วนะฮะแต่ก็เราก็ไปขออภัยว่าหลายอย่างเราก็รบกวนสถานที่เขานะครับอย่างวันนั้นมหาลัยแม้ไม่ได้อนุญาตแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางแล้วก็ไม่ได้ขับไล่ประชาชนออกมานะครับธรรมศาสตร์เองก็ยังยึดหลักก็เป็นมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับแต่วันนั้นเองมหาธรรมศาสตร์ก็ไม่ได้อำนวยความสะดวกให้เราเท่าไหร่เราก็เข้าใจกันตรงกันแต่ว่ามหาธรรมศาสตร์ก็ยินดีแล้วก็ให้เราแล้วก็ดูแลรักษาความเรียบร้อยให้เราด้วยนะครับเรื่องนี้ก็ขอขอบพระคุณมาที่นี้ครับนะครับในระหว่างนี้อาจจะมีการด่ามหาอะไรไปบ้างก็เป็นธรรมดาตอนผมเป็นนักศึกษาก็ด่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำด่าเพราะรักด่าเพราะรักนะครับเราไม่ด่าเพราะชังติเพื่อก่อไม่ใช่ติเพื่อก่อนะฮะนะครับทุกคนก็ความรักมันก็เลยทำให้เราด่าแรงหรือพอสมควรครับต้องขออภัยนะครับก็ขอบคุณสำหรับมหาวิทยาลัยแล้วขออภัยมาที่นี้ที่ว่าใบตัดกุญแจทำให้มหาวิทยาลัยไม่สบายใจนะครับผมเองในสิทธิ์เก่าก็โชคดีที่ธรรมศาสตร์ออกแถลงการมาว่าไม่รับลูกตำรวจที่จะไปแจ้งความมิฉะนั้นผมอาจจะต้องกลายเป็นจำเลยนอกจากเป็นสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์แล้วเป็นจำเลยกับธรรมศาสตร์อีกนะฮะชีวิตนี้มีความสุขกันเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับหาเก้าพันยี่สิบเอ็ดก็มีปัญหาเล็กน้อยเช่นตำรวจพยายามที่จะขัดขวางหลายอย่างเช่นนะครับเช่นพยายามที่จะตรวจค้นตรวจค้นแล้วให้กดค้นแล้วให้ของร่วมมือในการตรวจอาวุธเรายินดีด้วยซ้ำนะฮะเพราะเราเองก็เรื่องอาวุธนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลครับพอศรีวราก็บอกจะมีแดงฮาร์ดคอร์แดงอิมพีเรียมแดงอิมพีเรียมมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะสำหรับผมอิมพีเรียมก็คือเราก็รู้ว่าเดี๋ยวก็เป็นที่รวมตัวของกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มคนเสื้อแดงครับแต่อิมพีเรียมเป็นแหล่งรวมอย่างนึงคือสินค้าราคาสินค้าราคาถูกเพราะว่ากันไปนะฮะก็ยกกันนู่นนี่ไปจับอาวุธที่นั่นที่นี่สกัดกันทุกจังหวัดครับนะครับก็แกนนำทั้งแกนนำคนเสื้อแดงแล้วก็แกนนำที่เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงจุดเทียนเนี่ยก็ถูกสกัดถูกตรวจสอบถูกบุกค้นบ้านกันไปนะฮะเราก็มากันได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ทุกคนก็พยายามกันมาในวันนั้นเนี่ยในวันที่22มีคนถึง20มีคนถึงในวันที่22เนี่ยมีคนถึง 1,000 คนเลยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยขั้นนี้คือรอบด้วยไม่ใช่เพราะว่าถูกขัดขวางถูกกีดกันในการเข้าไปในมหาลัยค่อนข้างหนักมากหลังแนวตำรวจเราก็มีผู้ชุมนุมอยู่พอสมควรนะครับใจวันคืนแรกครับคืนแรกที่เราจัดถึงแม้มันมีฝนตกปล่อยๆลงมาไม่ปล่อยอ่ะลงหนักเลยครับไม่ปล่อยพี่น้องชาวบ้านที่มาร่วมกับพวกเราคนรุ่นใหม่ถือว่าพี่น้องต้องนับถือน้ำใจพี่น้องนะครับตรงนี้แม้จะฝนตกออกมาพายุอาจจะลมพัดแรงนิดหน่อยนะครับพี่น้องก็ยังอยู่กับเรานะครับนอนค้างด้วยกันนะครับถือว่าอาจจะเป็นครั้งแรกๆของเราที่จัดกิจกรรมค้างคืนถือว่าเป็นครั้งแรกไหมในรอบ4ปีที่มีม็อบอาจจะมีม็อบยอดในปลายแต่ว่าชุมนุมที่มานอนพักการชุมนุมค้างคืนเราไม่ได้เกิดขึ้นมานานถึง4ปีใช่ๆแต่เป็นการชุมนุมค้างคืนของคนที่ประกาศตัวว่าต่อสู้กับคสช.นะฮะเท่าที่ผ่านมาอาจจะเป็นกลุ่มพี่น้องประชาชนที่มาเรียกร้องเรื่องถ่านหินบ้างนะครับเรียกร้องเรื่องเกษตรกรชาวไร่ชาวนามาชุมนุมค้างคืนกันแล้วก็มาเรียกร้องเรื่องที่ดินทำกินนะครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมานอนค้างคืนแล้วเราบอกว่าเราไม่เอาคสช.นะครับ
เนี่ยแหละฮะเราก็เป็นครั้งแรกที่เราได้นะครับก็มีภาพที่น่าประทับใจกันจะเป็นอย่างมากนะครับทุกคนก็ฝนตกค้างคืนกันบางส่วนอาจจะกลับไปบ้านแต่ตอนเช้าเข้ามาใช่ใช่นะครับบางคนกลับไปบ้านสุดท้ายตีสามมาเจอกันแล้วผมจำได้นะฮะตีสามอ้าวคุณพี่กลับไปแล้วโอ้โหแม่ทุกคนพี่แกบอกว่าอยากสุดท้ายคุณพี่แกบอกอยากเป็นห่วงก็เลยมานอนอยู่ด้วยกันซึ่งก็มานั่งคุยกันนะครับผมเองก็คืนนั้นก็ไม่ได้นอนนะฮะก็จะเป็นเหตุทำให้หน้ามืดนิดหน่อยในวันนั้นเรื่องนี้เป็นท็อกออฟเดอะทาวน์มากนะครับสำหรับการชุมนุมคือคุณศิรวิทย์เขาไม่ได้เป็นลมนะครับแต่แค่วูบเฉยๆสาเหตุเกิดจากอะไรหนึ่งไม่ได้พักผ่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องปัญหาว่าคุณนอนไม่หลับคือไม่ใช่ว่าเรานอนไม่ได้คือชีวิตผมเนี่ยนอนมาแล้วนอนแบบนอนกินกลางดินเกินกลางทรายมาตลอดนั่นคือสถานการณ์เราก็มีตกกังวลครับนะครับเราก็ห่วงเพราะว่ามีน้องประชาชนห่วงทำงานข้างนอกแล้วก็มาคิดพรุ่งนี้จะเป็นยังไงวะพรุ่งนี้สถานการณ์ขึ้นได้ใหญ่นะครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงตอนเช้าเราก็ห่วงตอนเช้าเองเนี่ยคือวันนั้นก็ยุ่งมากสื่อก็สัมภาษณ์หลายที่สื่อสัมภาษณ์เนี่ยตลอดทุกสื่อมาสัมภาษณ์นะครับไปสัมภาษณ์รังสิมันโรมก็มาสัมภาษณ์ผมนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องรับหน้าสื่อแล้วก็ยินดีแล้วก็รับหน้าบนเวทีจนลืมกินข้าวได้ข่าวว่ากินไส้กรอกไปอันเดียวใช่คือกินแล้วมีสื่อพี่มาเรียกไปกินไส้กรอกไปชิ้นนึงเราก็พี่สื่อมวลชนที่นึงเขาเรียกไปเราก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็ขับมากินต่อลืมกินข้าวต่อนั่นแหละครับแล้วปรากฏว่าอยู่ตรงบนรถเครื่องให้เครื่องเสียงเนี่ยครับนะฮะมันมีน้ำมันคือวันนั้นเนี่ยเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟนะครับแล้วน้ำมันก็ออกมาตลอดแล้วความร้อนตรงนั้นด้วยนะฮะมันเหม็นครับมันเหม็นเราก็อดทนคนที่ขึ้นไปพูดปลาใสนี่ก็ต้องตั้งสติให้ดีนะครับพยายามที่ต้องยื่นตัวออกมาให้ได้รับอากาศอยู่ครับนะครับอันก็เป็นอุปสรรคเล็กน้อยเพราะเครื่องเสียงของเราที่มีการเด็ดตกลงไว้เนี่ยที่เขาจะมาช่วยที่เราจ้างเขาเนี่ยเขามาไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเขาถูกกักตัวไปเราก็ต้องทำกันเองตามมีตามเกิดนะครับคุณโตโต้เป็นคนมาทำนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาติดขัดเรื่องเทคนิคบ้างแต่เราก็อดทนคือท้ายมันมีช่วงหนึ่งสถานการณ์ชุลมุนคือผมก็ต้องไปตั้งสถานการณ์มาชุลมุนแล้วก็ลงมาดูนะครับลงออกไปลงมามันก็ล้มเองเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะตอนนั้นย้ำนะครับไม่ได้เป็นลมไม่ได้เสียแซงเป็นลมนะครับวูบนะครับอีปองคุณปองอัชรีภัยรัตน์ช่องเนชั่นเขากล่าวถึงคุณไว้บอกว่าอารมณ์แบบโอ๊ยจานิวมารยาสร้างภาพอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะไม่ใช่เรื่องลมไม่ใช่เรื่องสนุกหรอกครับคือถ้ามันหน้ามืดมันเวียนนิดหน่อยเพราะมันนะฮะแต่ก็สุดท้ายเราก็ลุกขึ้นมาแต่ว่าไงประมาณว่าเอาวะมาไหนก็มาต่อเขาเอาต่อให้ได้เราก็ฝืนใจสู้นะฮะก็ฝืนใจสู้นะครับถ้าไม่ฝืนใจสู้นั้นคือถ้าเป็นลมเนี่ยมันจะฟุบลงไปก็มีคนเป็นลมอยู่สองสามคนแต่ทุกท่านก็อาการดีขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีคนแรกที่เป็นลมอาจจะมีปัญหาติดขัดนิดหน่อยอยู่ที่ว่ากว่าการเข้าถึงการช่วยเหลือของเจ้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากจากเจ้าที่ตำรวจนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ทราบข่าวว่าอาการดีขึ้นและปลอดภัยนะฮะก็ทางเราก็แสดงความเป็นห่วงกับนะครับมีประมาณ2ท่านครับนะครับ2หรือ3ท่านบางท่านหัวแตกเพราะว่าในการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่เล็กน้อยแต่เราก็ติดต่อติดตามดูสุดท้ายวันนั้นก็เราก็ให้คนอื่นติดตามไปเพราะว่าแกนนำหลักติดคุกกันทุกคนนะฮะข้ามช็อตไปตอนเที่ยงถึงบ่ายวันนั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็ดึงสถานการณ์กันนานมากสุดท้ายเนี่ยนะครับก็มีแกนนำบางส่วนไปปักหลักรวมตัวมวลชนที่มากันจะกระจายกันเนี่ยซึ่งอยู่ตรงบริเวณสวนสันติพรหรือละกองสลากกับซึ่งตอนนั้นก็มีคุณพี่อนนท์นำทนายอนนท์นำพานำพานะครับไม่นำไพอนนท์นำพานะครับแล้วก็พี่โบนะถามพัฒนาแล้วก็เกตแล้วก็เกตก็นำคนไปนะฮะแล้วก็เดินกันไปเดินผ่านไปได้ทุกด่านจนถึงไปหยุดอยู่ที่หน้าอาคารสหประชาชาติประเทศไทย UN นะฮะอยู่ใกล้ๆกับสะพานมัควานนะฮะข้ามไปสะพานมัควานรังสรรค์นั้นก็คือทำเนียบรัฐบาลนะครับก่อนหน้านี้ก็จะผ่านรังโจร1รังพูดตายก็คือกองทัพบกเรียกเขาใช่อย่างนั้นนะฮะนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับก็มีการดึงดันและเจ้าหน้าที่ก็ใช้กำลังสลายจับกลุ่มแกนนำไปคุมตัวที่สน.พญาไทในเซตนั้นจนสุดท้ายสถานการณ์ที่ท่านประจานเองก็มันก็ถูกดึงมานานจนในที่สุดในแกนนำก็คือผมนะครับแล้วก็มีรังสิมันโรมแล้วก็โตโต้คุณโตโต้ก็คุยกันแล้วว่าเราคงต้องยุติการชุมนุมครับก็ได้กล่าวกับพ่อแม่พี่น้องว่าเราจะยุติการชุมนุมว่าแต่เป็นครั้งนี้นี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเราจะทำมันต่อไปเราไม่ถอยนะครับนะฮะเราก็ถูกแล้วท้ายเราก็เข้ามอบตัวกับทางเจ้าที่ตำรวจ
ครับนะครับแล้วก็ไปที่สน.ชัยสงครามประมาณบ่ายสามครึ่งบ่ายสามโมงครึ่งนะครับแล้วเจ้าที่ตำรวจก็พาผมขับรถเล่นวนอยู่รอบกรุงเทพชั้นในเนี่ยประมาณสองรอบเข้าชนะเข้าสน.พญาไทแต่ปุ๊บเปลี่ยนใจตีหัวกลับแล้วก็วนกลับมาที่สน.ชนะสงครามอีกหนึ่งรอบซึ่งจริงๆตรงนั้นมันตรงหน้าธรรมศาสตร์เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของสน.ชนะสงครามอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่แน่แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงกลายว่าเอามีการไปควบคุมตัวอยู่ที่สน.พญาไทนะครับสุดท้ายก็เหมือนกับว่าคงคิดใหญ่ๆเอามารวมตัวกันในคนมากันเยอะใช่ไหมตำรวจคงคิดอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยแบ่งภาคแบ่งภาคดีกว่านะครับก็คือเป็นการรับมือของทางตำรวจอีกชุดหนึ่งอยู่ที่สน.พญาไทส่วนอีกชุดหนึ่งอยู่ที่สน.ชนะสงครามใช่ชุดที่สน.ชนะสงครามมีตัวกี่คนฮะ5คนมี5คนครับเป็นผู้ชุมนุมด้วย2คนแล้วก็แกนนำ3คนส่วนที่พญาไทพญาไทนะครับแกนนำ4คนผู้ชุมนุมอีก3คน5คนทั้งหมด14คน15คนครับ15 15คนครับนะครับที่รวมถูกควบคุมตัวไปนะครับในวันที่22เนี่ยก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาสิ้น6ข้อกล่าวหาตอนแรกได้ยินมา3แล้วค่อยๆไต่ระดับเข้าไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็บวกไปบวกมาจนมีข้อกล่าวหาทั้งสิ้น11ข้อหาเราพูดข้อกล่าวหาซึ่งจำได้ไหมก็มีคำสั่งที่3/58ใช่ครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา1ว่าด้วยการยุยงปลุกปั่นครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา215ว่าด้วยการรวมตัวมั่วสุมเมื่อ10คนขึ้นไปจับแล้วก็มาตรา216มีความพยายามจะทำเหมือนกับว่าจะทำร้ายเจ้าหน้าที่มาตรา216โอ้โห316ไล่จำไม่ครบแล้วนี่ขนาดผู้ต้องหาจำไม่ได้พ.ร.บ.ชุมนุมอีก5มาตราทั้งหมด11ผมจำไม่ได้11ข้อหาเยอะทีเดียวนะครับเยอะมากแต่วันนั้นก็มีผู้ชุมนุมมาให้กำลังใจทั้งที่สน.พญาไทและก็ที่สน.ชนะสงครามรวมถึงคนยังสำคัญหลายคนมีกิจกรรมไปเตียนตอนกลางคืนครับมีกิจกรรมจุดเทียนอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนสำคัญหลายคนที่มาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจทางแกนนำไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปิยบุตรกับคุณธนาธรซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่อนาคตใหม่แล้วก็ท่านกิติรัตน์ก็มาหนองครับคุณกิติรัตน์ก็มาด้วยในคืนแรกในคืนแรกในวันที่สองก็มีคุณวัฒนามนสุขวัฒนามนสุขแล้วก็วันแรกนี่ถ้าผมจะไม่ติดอดีตผบ.ตร.มาไหมวันคืนที่สองครับคุณท่านเสรีพิสุทธิ์มาคืนที่สองใช่ครับคืนที่สองนะครับคุณเสรีพิสุทธิ์ก็มาตอนแรกก็จะยื่นประกันตัวทุกคนครับหอบครับท่านหอบเงินมา150,000หมื่นล้านเอ้ยล้านห้าครับคุณทุติล้านห้านะครับท่านคุณเสรีพิสุทธิ์ก็นำเงินมาจะรวมตัวอย่าแคนอย่าจะประกันตัวทุกคนแต่ทางตำรวจบอกว่าไม่ให้ประกันตัวหมู่ครับแล้วก็บอกว่าประมาณว่าไม่ได้เป็นญาติพี่น้องไม่ได้เป็นญาติโกนิกาอะไรกันอีกประมาณนั้นนะซึ่งทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนำมันสมุดบัญชีมา2เล่มครับผมมาประกันตัวในวันนั้นนะครับซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันซึ่งสุดท้ายเนี่ยในวันที่ประกันตัวคือประกันตัวชั้นศาลเนี่ยใช้เงินของกองทุนของกองทุนเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองที่มีการเปิดบัญชีระหว่างอาจารย์ชลิดาบรรทุวงศ์ครับคุณไอดาอรุณวงศ์นักวิทยาครับในส่วนนั้นแทนครับซึ่งแม้ว่าไม่ได้ใช้เงินของคุณเสรีพิสุทธิ์แต่ว่าทางอันนั้นก็มีการพูดคุยว่าเรามีการระดมทุนแล้วในส่วนนี้ครับเราจะใช้เงินกองทุนนี้ก่อนเอาไว้ถ้าไม่พอเราจะขอรบกวนซึ่งก็ทางคุณเสรีพิสุทธิ์ก็โอเคทางคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ได้แจ้งว่าถ้าไม่พอถ้าจะให้ไงก็จะช่วยตรงนี้ได้ทางคุณเสรีพิสุทธิ์บอกนั้นก็ถ้ามีเงินส่วนนี้แล้วเนี่ยก็ให้ใช้เงินส่วนของพี่ประชาชนที่เราตั้งใจระดมทุนมาให้ก่อนครับนะครับนั่นก็ไม่ได้ใช้เงินของคุณเสรีพิสุทธิ์ที่ประกันตัวที่ศาลครับแต่ก็ทางคุณเสรีพิสุทธิ์บอกถ้าไม่พอก็ให้บอกเขาได้ก็คือแบบว่าจะมาช่วยเสริมช่วยเติมกันยังไงผมก็ขอบพระคุณนะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวสมาณที่นี้ด้วยนะครับที่ว่าได้มีความกรุณามีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับได้มาช่วยเหลือพยายามที่จะเข้ามาประกันตัวแม้ไม่ได้แต่เราก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณน้ำใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมมาระดมทุนกับกองทุนของเครือข่ายนักวิชาการเพื่อพลเมืองซึ่งตอนนี้ก็ติดลบอีก400,000บาทนะครับติดลบ400,000ขึ้นเหรอขึ้นครับอันนี้คือเฟซบุ๊กลืมบอกไปผมไลฟ์ผ่าน2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือFacebook ส่วนตัวของคุณศิรวิทย์นะครับแล้วก็แฟนเพจของสตาร์ทอัพที่ไม่ใช่สตาร์ทอัพประชาธิปไตยศึกษา
ือตามจริงเพจต้องชื่อว่าเพจสตาร์ทอัพแต่มันยังแก้ไขชื่อไม่ทันทีนึงแล้วก็เฟซบุ๊กเขาไม่อนุญาตเราแก้นะครับผมเองก็ไม่รู้ทำไมกับเฟซบุ๊กนะฮะก็ปลุกปั้มกันอยู่อย่างนั้นจนไม่ได้นะครับนะครับไม่ยอมโอเคลืมบอกไปนะครับดูได้สองช่องทางครับนะครับข้างล่างตรงนี้ก็พยายามที่จะแอบแอบให้ท่านเห็นหน่อยถูกไหมนิดนึงนะครับคือเราไม่คืออันนี้ต้องแจ้งก่อนนะครับเป็นต้องมีเราก็ไม่ได้ต้องการเยอะคือคราวก่อนก็มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนบริจาคมาเนี่ยนะฮะ 2,200 บาทในข้อขอขอบพระคุณมาที่นี้นะครับจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับแล้วก็ค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตด้วยครับถ้ายังไงท่านใดจะช่วยค่าอินเทอร์เน็ตหรือเห็นว่าเรามีอุปกรณ์อะไรไม่เพียงพอเนี่ยครับร่วมได้นะครับตอนนี้อยากได้ขาตั้งกล้องอีกอันนึงตอนนี้คือการตั้งกล้องของเรานี่โง่มากเลยคือเอาโทรศัพท์ไปอันกับตู้ลำโพงกับตู้ลำโพงโต๊ะนะครับมีขาตั้งกล้องแค่เดียวพี่ตั้มพี่น้องได้เห็นฉากเบื้องหลังนะผมว่าพี่น้องคงตกใจว่าคงตกใจมากว่าโปรดักชันยิ่งใหญ่มากครับคือรายการที่ใครบอกว่าดีน่าจังจัดรายการแล้วคนเดียวอะไรเนี่ยของเราดีอาจจะดูดีกว่าของเรานะฮะแต่เราก็พยายามทำให้คือเราก็ทำเท่าที่เราทำได้ส่วนสัญญาชัดเจนเสียงภาพไม่ชัดเจนหรือชัดเจนยังไงช่วยคอมเมนต์แสดงความเห็นมาที่แห้งไปด้วยนะครับภาพเสียงไม่ชัดเจนทั้งใน Facebook ส่วนตัวผมและใน Facebook ของยันเลย13 B2 ถ้าไม่ชัดเจนบอกผมได้โทรไปด่านะครับ AF นะฮะเดี๋ยวตั้งอินเทอร์เน็ตแทบตายเสียเงินเยอะด้วยนะฮะเพราะว่าเราคิดว่าเราต้องการออกมาให้ดีที่สุดนะครับไปตั้งออกมาแล้วอินเทอร์เน็ตห่วยอย่างนี้เหรอแต่โอเคถ้าทุกท่านเพื่อคอมเพลนมาหน่อยนะครับช่วยคอมเพลนหน่อยสัญญาณดีชัดเจนบอกเรามานะครับโอเคเราก็ได้ไม่ต้องไปแจ้งให้ทางเครือข่ายมาปรับปรุงครับนะฮะเพราะว่าไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วหลังจากที่มีการยุติการชุมนุมที่ทั้งสองที่นะครับหลังจากแกนนำได้เข้ามอบตัวจากทางเจ้าหน้าที่นะครับทางกลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็ได้มีแถลงการออกมานะครับว่าจัดตั้งกลุ่มคนอยากเลือกตั้งประชาชนชาวไทยทุกคนพวกเราในนามกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเป็นเสียงที่ปราประกาศแทนประชาชนทั่วประเทศว่าไม่ต้องการเห็นเผด็จการคสช.มีอำนาจในการครอบงำสังคมไทยต่อไปลุกขึ้นมาแสดงพลังต่อต้านการเลื่อนการเลือกตั้งและสืบทอดอำนาจของคสช.เมื่อปลายเดือนมกราคม2561ที่ผ่านมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลาแล้ว4เดือนที่พวกเราได้จัดกิจกรรมแสดงพลังมาแล้วถึง6ครั้งในทุกครั้งที่พวกเราได้ส่งเสียงนำข้อเสนอข้อเรียกร้องต่างๆไปสู่การจัดการเลือกตั้งและคืนอำนาจกลับสู่ประชาชนอย่างแท้จริงแต่ทว่าไม่มีครั้งไหนที่คสช.และบรรดาบริวารทั้งหลายจะรับฟังและนำไปปฏิบัติมิใช่เพราะการข้อนำมิใช่ข้อนำเสนอของพวกเราเป็นสิ่งที่กระทำไม่ได้แต่เป็นเพราะหูของพวกเขาได้ยินแต่คำเย้ายวนจากปีศาจเพราะความกระหายอำนาจที่อยู่ในจิตใจของตนตลอดเวลาซึ่งในวันนี้ก็คือวันที่ออกแถลงการนะครับวันที่22นะครับวันที่22ครบรอบ4ปีการทำรัฐประหารพฤษ22พฤษภา2557เราสามารถสรุปได้อย่างหนึ่งว่าตลอด4ปีที่ผ่านมา4ปีแห่งการบ่อนทำลายชาติโดยรัฐบาลคสช.อันประกอบไปด้วยการบ่อนทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมและสิทธิมนุษยชนบ่อนทำลายเศรษฐกิจและบ่อนทำลายอนาคตขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะครับพอดีแถลงการยาวมากเดี๋ยวนะเราจะสรุปให้ท่านฟังเลยดีกว่าว่าการแถลงการนี้เราออกมาหลังจากที่มีการชุมนุมนะครับว่าข้อเรียกร้องทั้ง5ของเราเนี่ยข้อเรียกร้องทั้ง5ของเราไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายนปี61คสช.จะต้องยุติความพยายามที่จะสืบทอดอำนาจข้อ3ก็คือคสช.ต้องปลดอาวุธก็คือยกเลิกคำสั่งต่างๆของคสช.4คสช.ต้องยกเลิกการดำรงอยู่ของตัวเองและเปลี่ยนสถานะเป็นรักษาการเป็นรัฐบาลรักษาการและข้อสุดท้ายก็คือกองทัพจะต้องยุติการสนับสนุนของคสช.นะครับก็ยังจะดำเนินต่อไปหลังจากที่เรามีแถลงการในข้อปิดท้ายการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะของพวกเราแต่เป็นการต่อสู้ระหว่างคสช.และประชาชนชาวไทยนะครับทุกคนหากคสช.ยังดันทุรังจะสืบทอดอำนาจต่อไปเราก็ขอถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคนก็ดีที่จะร่วมแสดงพลังต่อต้านทุกวิถีทางตามบทบาทและความสามารถของแต่ละคนที่จะทำได้ขอให้ถือว่าการต่อต้านเป็นการเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญกลุ่มคนอยากเลือกตั้งยี่สิบสองพฤษภา2561
ครับนี่คือแถลงการของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งหลังจากที่มีการยุติการชุมนุมโดยมีการมอบหลังจากการมอบตัวนะครับซึ่งเราก็ในแม้ในวันนั้นอาจจะมีก็มีช่วงบางช่วงก็อาจจะปะทะกันบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นการปะทะรุนแรงก็แค่เพียงกับเป็นการดึงดันกันเพราะเนื่องจากเจ้าที่เขามาปิดล้อมเราเป็นเวลานานมากแล้วก็การปะทะกันทางจิตวิทยาด้านเครื่องเสียงวาจาวาจามีการพูดตอบโต้เชิงเขาเรียกอะไรน้องน้าวทางจิตวิทยาให้ผู้ชุมนุมสลายตัวบ้างให้ล้าไปบ้างเครื่องเสียงของตำรวจมันใหญ่โตโมโหฬารมากเสียงดังมากเสียงดังเสียงของเราเนี่ยกีก๊อกไปเลยนะครับเขาเรียกอะไรลำโพงวัดลำโพงเหมือนลำโพงวัดนะครับเราคือเราเนี่ยเราเตรียมไว้แล้วมันก็ถูกยึดมาครับนะครับเราก็เตรียมได้สุดท้ายเราก็ต้องแก้สถานการณ์กันนะครับในสำหรับการจัดกิจกรรมชุมนุมครั้งใหญ่เมื่อวันที่22หากขัดข้องประการใดนะครับผมในฐานะที่เป็นโอเคตามจริงผมเองก็ไม่อยากที่จะว่าแกนนำแต่ก็ถือว่าถูกมองเป็นแกนนำแล้วก็กราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับตำรวจชั้นผู้น้อยเราก็ถือว่าท่านได้รับคำสั่งมาแต่เราเข้าใจแต่ว่าตำรวจระดับโตๆเนี่ยเฉพาะอย่างศรีวัลลาเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเราจะไม่ให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันชื่ออะไรขอย้ำอีกทีนะครับศรีวัลลารังสิพามนกุลชัดเจนครับใช้ความพยายามทุกอย่างเพื่อที่จะหยุดยั้งขัดขวางการชุมนุมและการเคลื่อนขบวนการเดินขบวนไปยังแม่รัฐบาลซึ่งเราก็ยืนยันประกาศยืนยันแล้วว่าการเดินขบวนของเราเนี่ยหนึ่งไม่เป็นปัญหาต่อการจราจรเพราะเราได้เลื่อนการเดินขบวนจากเราได้แจ้งไปล่วงหน้าถูกไหมแจ้งครับแจ้งแล้วเราก็ไม่ได้ปิดถนนแบบกันเลยเราจะเคลื่อนขบวนตอนหลังแปดโมงครึ่งก็คือให้คนเดินทางไปทำงานกันก่อนนะแต่วันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการบางคนเขาบอกว่าการชุมนุมเนี่ยมันทำให้ปิดถนนหรือเปล่าทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือเปล่าก็คือว่าเอาตรงๆแล้วเนี่ยผู้ชุมนุมแทบยังไม่ได้เดินเลยนะครับคือแทบจะไม่ได้ออกจากธรรมศาสตร์แต่มันมีการปิดถนนมีการปิดมีการเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2-3 ชั้นเนี่ยมาล้อมมาไว้แบบนี้แล้วพอเราจะออกมาก็แบบไม่อยากให้ก็ดันทุลังแบบไม่ให้เราออกมาทั้งที่เราเสียไม่ได้โดนซึ่งถ้าเรียนกันตรงๆคนที่ปิดถนนคือตำรวจนะครับไม่ใช่พวกเรานะครับในอ้อมีอีกข้อกล่าวหาอย่างนึงก็คือพ.ร.บ.การจราจรนะครับที่หาว่าเราปิดถนนบ้างหาว่าเราขัดขวางการจราจรบ้างนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรเราก็จะไปต่อสู้กันในชั้นศาลนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทีมงานเปิดไฟดวงนั้นอีกดวงหนึ่งนะครับมาดูเหมือนมืด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 ครับสกูเราถือว่าโอเคมากนะฮะเราท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกว่าภาพมันมืดมืดไปหน่อยดีขึ้นไหมครับดีขึ้นไหมฮะฮะโฟกัสอันนี้มันสั่นโอเคครับถ้าเดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งก็คือว่าถ้าใครติดตามทาง Facebook ของคุณจันนิวไม่ชัดนะครับติดตามชมได้ที่เพจประชาธิปไตย3 B2 นะครับ B2 นะฮะเข้าไปได้เลยครับนะครับเพราะว่าสัญญาณของผมเหมือนบอกไม่ชัดใช่ไหมฮะไม่ชัดครับแต่เดี๋ยวสลับหน้าไปดูใน Facebook ผมหน่อยได้ไหมว่าสัญญาณเป็นไงบ้างครับสักครู่นะครับอาจจะมีต้องเช็คกันนิดหน่อยนะฮะตกครับหน่อยได้ไหมว่าสัญญาณเป็นไงบ้างครับสักครู่นะครับอาจจะมีต้องเช็คกันนิดหน่อยนะฮะกระตุกกระตากันบ้างพอสมควรนะครับเราก็พยายามที่จะเช็คทุกอย่างไม่ให้มันมีประสาทอันนี้แต่ประสาทมันก็เกิดจนได้นะฮะเอาหายไปโอเคโอเคยังพอได้อยู่พอได้อยู่แล้วสัญญาณมันขัดหายตลอดนะฮะพอได้อยู่โอเคครับโอเคก็โฟกัสมันเด้งอ๋อโอเคโอเคโฟกัสมันเด้งมันเด้งเคยไงนะฮะมันอย่างเงี้ยมันรู้ว่าว่าอย่างเงี้ยทำไมรู้ว่าแบบนั้นอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันครับหรือกล้องมันตายกล้องมันพังอ๋อโอเคคือสงสัยจะได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่กันมั้งเนี่ยโทรศัพท์ไม่ดีแล้วนะฮะโอเคมากันที่เรื่องต่อไปกันบ้างในช่วงจะเริ่มพูดถึงคนนี้ไปได้ไงคือจริงๆแล้วหลังจากถูกควบคุมตัวเนี่ยบรรยากาศห้องขังบรรยากาศมีหลายคนอาจจะอยากจะรู้ว่าบรรยากาศในสถานีตำรวจแต่ละที่บรรยากาศห้องขังแต่ละที่สภาพมันน่าอยู่ขนาดไหนครับเวททุรังซัมซ้อตะปกโสโคกโสมมตกมก5 2อะไรอย่างเงี้ยอ๋อสารพัด5 2นะครับพวกผมเนี่ยถูกควบคุมตัวที่สน.ชนะสงครามเป็นยังไงครับสน.ซึ่งตกปกมากนะครับแล้วพวกเราถูกกวนด้วยหนูที่ตัวเท่าแมววิ่งข้ามขาเราไปข้ามขาเรามานอนไม่หลับอ่ะครับคือแม้ว่าชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่กับการนอนเท่านี้เนี่ยจะทําอ่ะนะพูดตรงๆไม่ได้ทํานอนไม่หลับนะครับหมอนก็ไม่มีคือทั้งผมต้องเอาขวดน้ํา2ขวด
มาแล้วก็ถูกพัดเด็กผูกเพื่อหนุนหัวให้ได้ครับผมเราต้องทำทุกอย่างเพื่อให้มันอยู่ได้นะครับเราก็นะครับนี่ก็เคยอยู่ห้องขังมาแล้วเรือนจำก็อยู่มาแล้วคือเรือนจำสภาพดีกว่าห้องขังถูกต้องในสถานีตำรวจนะครับเป็นได้อย่างไรจริงนะครับสมัยผมโดนตอนนั้นอยู่สน.บางขุนทองนะครับสภาพห้องขังเนี่ยเราจะได้กลิ่นของมะเร็งสาบกลิ่นของหนูอะไรพวกนี้กลิ่นของห้องน้ำเขาก็ไม่ค่อยล้างเพราะเจ้าหน้าที่เขามีแค่คนเดียวมีคนดูแลไม่มีคนเวรเขาจริงๆนะว่าความสะอาดในเรือนจำมันจะดีกว่าโรงพักสน.มากจริงโรงพักสน.เนี่ยสมควรปรับปรุงมากค่ะโรงพักสน.ในกรุงเทพนะยังเป็นแบบนี้แล้วต่างจังหวัดเราคิดดูว่ามันเป็นยังไงจริงๆย้ำเลยนะอย่างสอนอที่คุณนิวเข้าไปอยู่เนี่ยก็คือสอนอชนะสงครามเนี่ยมันคือติดต่อถนนเท่าสารแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับของประเทศไทยนี่ขนาดนี้เลยนะพอดีมีชาวต่างชาติอาจจะโดนกักตรงกักตัวในแง่ของภาพที่มันออกไปสู่สายตาคือคนมันจะอยู่แค่คือคนเข้าไปอยู่ในคุกสอนอเนี่ยถือว่าเขาเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเป็นแค่คือไม่ใช่นักโทษอ่ะคุณเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเดียวการสภาพที่เขาไปอยู่อ่ะมันแบบเหมือนที่นิวบอกว่ามันห้าสอจริงอ่ะมันสกปรกทั้งห้าข้ออ่ะไม่ว่าจะอะไรห้าสออะไรนี่สกปรกโสโครกเสียงเค็งตับพลังเคนหมดเยอะอันนี้ก็ถือว่าความผ่านไปนะครับว่าถ้าว่ามันต้องปรับปรุงได้อ่ะพวกสอนอสวัสดีไอความสะอาดมันสมควรที่จะมีมากกว่านี้อะไรพวกนี้ถือว่าเราก็ได้ฝากผ่านไปทางนี้ด้วยว่าถือว่าถ้าว่าผู้หลักผู้ใหญ่ได้ยินสิ่งที่เราพูดเนี่ยคุกสอนอเนี่ยคุณก็สมควรที่ปรับปรุงหน่อยก็ช่วยปรับปรุงซะบ้างไม่ใช่ว่าหนูตัวเท่าแมวแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็อยู่ที่นั่นคืนนึงแล้วก็ย้ายไปที่สอนอดินแดงครับแต่ในส่วนของคนที่อยู่สอนอพญาไทเนี่ยเขาอยู่สองคืนครับใช่ใช่ครับนะซึ่งเขาบอกว่าส้วมเต็มนะครับกลิ่นเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นมาตลอดไม่ดูดไม่เดือดกันเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องสารนะในส่วนของคือทุกที่ทั้งพญาไทย ทั้งสงครามดินแดงดีหน่อยครับอันต้องยอมอันนี้ขอชมสอนอดินแดงนะครับเพราะเขาดูแลความสะอาดระดับนึงนะครับแต่ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ดีเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ดีกว่าแต่ก็ดีกว่าทั้งสงครามกับพญาไทยนะครับซึ่งเราก็เหมือนว่าเป็นบททดสอบแล้วกันนะครับเราก็อดทนนะครับแล้วก็มีกำลังใจมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเพราะที่สำคัญมันถูกแบ่งออกเป็น2ที่มันก็ทำให้การไปเยี่ยมไปเยือนกันลำบากมากขึ้นก็มีบางท่านพยายามที่จะไปเยี่ยมไม่ได้สอนอบางท่านอาจจะตรวจมาได้สอนอเดียวก็เวลาเยี่ยมมันตรงกันแต่มันไม่สามารถที่จะมุ่งไปได้ทันก็ไม่เป็นไรท่านใดที่ไม่ได้ไปเยี่ยมที่สอนอดินแดงท่านสงครามเราก็ไม่ก็ขอขอบพระคุณที่ได้ไปเยี่ยมที่พญาไทแต่ท่านใดที่เยี่ยมพญาไทแต่ไม่ได้ไปเยี่ยมที่ดินแดงหรือที่ท่านสงครามเราก็ขอขอบพระคุณด้วยที่ว่าท่านก็ได้พยายามส่งกำลังใจกันมาแล้วแต่เนื่องจากนี่คือแผนการของตำรวจนะครับที่ต้องการสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ต้องขังและผู้ที่มาเยี่ยมนะฮะก็ไม่เป็นไรครับแต่ท้ายเราก็ได้พบปะเจอหน้ากันนะครับทางเฟซบุ๊กไลฟ์วันนี้ก็ได้มารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนของนี้ร่วมกันได้เห็นหน้าผมเป็นตัวเป็นๆวันนี้ก็คือออกจากคุกมาแล้วนะฮะก็ดูในนั้นทำอะไรบ้างนอนอย่างเดียวครับนอนอย่างเดียวนอกจากเวลาคนมาเยี่ยมนี่ก็ไม่มีเลยกินครับกินแล้วก็นอนแล้วก็บางทีก็ไปหยิบเรื่องเก่านะใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวก็ทำอย่างนี้หยิบภาพเรื่องเก่าวันๆร้องเพลงคือทุกทีผมชอบร้องเพลงวันนั้นก็อยากจะร้องเพลงแต่ก็ร้องเพลงไม่ไหวเพราะว่าเสียงไม่มีนะฮะนั่นก็คือประสบการณ์อันเลวร้ายแต่ก็ไม่ทำให้เราจิตใจเราห่อเหี่ยวลงไปได้เลยหลังจากนั้นก็มีการนำตัวส่งไปที่ศาลอาญารัชดาเพื่อไปทำการสอบถามครับนะครับในสุดท้ายศาลก็เราก็ยื่นคำร้องไปศาลก็เดินมาแล้วก็บอกฝากขังค่ะพิจารณาแล้วซึ่งโดยที่ไม่มีการไต่สวนใดๆนะฮะซึ่งเรื่องนี้เราคณะจะยื่นว่าเป็นการพิจารณาไม่ชอบนะครับก็เดี๋ยวเป็นขั้นตอนต่อไปครับซึ่งมันมีการฝากขังเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีการขอประกันตัวนะครับซึ่งทางศาลเองก็เรียกทรัพย์คนละ 100,000 บาทจำนวน14คนคุณโบเขาใช้เงินครับ15คุณโบเขาใช้ทรัพย์ของเขาเองนะครับในส่วนของกองทุนก็ใช้ไปหมด1,400,000บาทนะครับเพื่อเป็นอิสรภาพชั่วคราวให้ตอนนี้ในบัญชีนั้นก็ติดลบ400,000บาทเดี๋ยวหาเรื่องบัญชีเลยเดี๋ยวจะหาเรื่องประกาศเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวประกาศกันอีกทีนะครับก็ช่วยกันระดมทุนนะฮะทางกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง15คนได้รับอิสรภาพในวันนั้นนะครับหลังจากนั้นคุณนิวก็ไปตรวจร่างกายไปอะไรหลายคนก็กลับบ้านเริ่มมีพี่คนนึงที่เขาเป็นโฮมเลสเป็นคนไร้บ้านที่ติดมากับเราด้วยคนนั้นครับไม่น่าเชื่อนะฮะคือเขาเป็นผู้ชุมนุมเฉยๆใช่ครับ
ึ่งตอนแรกเนี่ยทางตำรวจก็ใช้ข้ออ้างนี้ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งซึ่งจะใช้เป็นข้ออ้างในการควบคุมตัวแต่สุดท้ายศาลก็พิจารณาแล้วด้วยหลักทรัพย์และด้วยพฤติกรรมคดีก็ไม่ใช่คดีร้ายแรงอะไรก็เลยประกันตัวมาด้วยซึ่งก็นะครับตอนแรกมีความพยายามจะไม่ให้ประกันมีความพยายามจะขัดข้ออ้างนะครับที่จะไม่มีการประกันตัวแล้วทุกคนก็ออกมาได้แล้วเดี๋ยววันขึ้นศาลครั้งต่อไปวันที่4มิถุนาครับเดือนหน้าซึ่งเป็นการรายงานตัวครบรอบผ่าน12วันครับผมนะฮะก็แสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับอิสรภาพแต่มันมีอีกช็อตนึงนะฮะเราไม่เล่าไม่ได้นะตรงเนี้ยเข้าไปเจอใครเราเจอบุคคลท่านหนึ่งมิตรสหายท่านหนึ่งแล้วก็อดีตไม่มันก็ตรงกันนะมันตรงกันนะว่าไอ้สิ่งที่ผมเจ็บช้ำมากนะก่อนที่เนียวกับบีจะไปต่อว่าวันที่เราชุมนุมเนี่ยเราเป็นคนที่อยากเลือกตั้งครับแต่ในวันที่มีคนมาขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยเขาอยู่สบายมาตลอด4 ปีแต่มันก็เหลือเชื่อในวันที่มันบังเอิญไปเจอวันเดียวนี่ย้ายหนึ่งได้แล้วบรรยากาศวันนั้นคือเราก็อยู่กันแล้วก็นั่งรอนะครับสามนาแต่ส่วนการตัดครับครับอยู่ก็มีพระรูปหนึ่งเดินเข้ามาทุกคนเอ๊ะพระอะไรเดินเข้ามาเนี่ยอ๋อพุทธอิสระแต่เขาไม่ได้โดนขัดขวางเลือกตั้งถูกไหมเขาโดนอังยีซองโจอังยีซองโจนะครับอ๋อบางคนก็เรียกว่าไอ้นะบางคนก็เรียกว่าอันทักอิสระไม่ว่ากันไปนะฮะเราก็ไม่ว่ากันท่านจะเรียกว่าอะไรบางคนก็เรียกไอ้โน้นมากบางคนก็เรียกอาราชีคือแกมีชื่อเรียกอะไรชื่อเรียกผมนะครับแต่ถ้าพูดแบบกลางๆก็คือนายสุวิทย์ทองประเสริฐนั่นเองนะครับเป็นชื่อจริงเราเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยทุกคนก็บอกว่าโอ้ทุกคนก็มีแสดงผู้ต้องหาทั้ง15คนก็เหมือนกับว่าศรัทธาในตัวหลวงปู่นะครับอยากใส่บาตรหลวงปู่พุทธอิสระจริงๆข้างนอกเขาก็อยากใส่เหมือนกันนะครับหยิบแต่ว่ากำลังจะหยิบรองเท้ามาแล้วทุกคนโอ้หลวงปู่อยากใส่บาตรค่ะจำหน้าคนแรกที่วิ่งนำไปน่าจะเป็นคุณโบลิตามไปนะนะฮะครับนะฮะวิ่งนำไปแต่ว่าหนึ่งจะแต่ว่าเจ้าที่ศาลเองก็กลัวว่าจะมีการที่ว่ากลัวว่าจะมีประมาณว่าเดี๋ยวจะมีการประทะกันนะครับก็เลยแยกเข้าไปห้องแล้วก็แยกไปที่ห้องแยกไปที่ห้องควบคุมตัวห้องหนึ่งโชคดีไม่มีสองห้องก็มีห้องเดียวตายแน่นะฮะครับอยู่กันนี้แบบว่าอยู่กันนี้คงจะแบบเห็นหน้ากันอย่างนี้นะดังนั้นเนี่ยก็เลยถูกแยกตัวออกไปแล้วก็ไม่เจอหลวงปู่พุทธอิสระไม่เจอพระอันทะหรือไม่เจออาราชีหรือไม่เจออันทะอิสระครับพูดให้เต็มๆครับคุณศิลวิทย์ครับพูดให้เต็มๆลงอันทะอิสระอันทะอิสระแล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับท่านจะเรียกนะฮะครับก็เจอกันไปนะครับซึ่งสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ประกันตัวนะครับแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปซึ่งถ้าวันนั้นเนี่ยถ้าพวกผมไม่ได้ประกันตัวเนี่ยก็น่าจะได้ไปพร้อมกันอยู่แดนเดียวกันอยู่แดนเดียวกันด้วยคืนแรกต้องแดนแรกก่อนนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นห่วงเป็นใยทางราชการเขาก็เป็นห่วงเป็นใยหลวงปู่พุทธอิสระนะครับเดี๋ยวจะหลุดเป็นอันทักตลอดนะฮะนายสุวิทย์ทองประเสริฐนะครับก็เป็นของวิญญาณหลวงปู่กันก็เลยให้แกไปอยู่แดน4ค่ะแยกคนละแดนครับแล้วแดน4กับแดน1มันแตกต่างอะไรยังไงป่ะฮะอันนี้เค้าไม่ได้แตกต่างกันทั้งพวกมันก็เป็นเหมือนแต่ว่าแดน1เนี่ยมันคือแดนเร่งรัดคือทุกคนที่เข้าไปอยู่เนี่ยมันจะต้องอยู่แดน1ก่อนครับอยู่แดน1ประมาณ7วันหรือ12วันนี่แหละแล้วก็เค้าจะแยกไปให้อยู่แดน2แดน3แดน4แดนอายุคนที่โทษอะไรบ้างหรือว่าในส่วนของอายุด้วยนักโทษหนุ่มนักโทษชราอะไรพวกนี้มันก็จะแยกกันไปครับแต่ว่าแดนคนไหนที่จะได้อยู่แดน1ก็โชคดีหน่อยมันอาจจะไม่หนักนะครับด้วยมันก็เค้าเรียกว่าแดน1มันจะสะอาดกว่าเพื่อนใช่ๆครับนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็มีคนอยู่คุ้มมีทหารคุ้มกลางหัวไว้ได้ตั้ง4ปีเลยที่ไม่ต้องเข้าคุกใช่ครับนะในขณะที่คนอยากเลือกตั้งคนต่อต้านขอสชนี่เข้าคุกกันเป็นไม่ว่าเล่นนะครับแล้วก็ขอกราบอนุทนานิมนต์หลวงปู่พุทธอิสระได้ไปเยี่ยมเยือนในคุกบ้างนะครับเพราะว่าความผิดที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าการทำกับนายสุวิทย์เนี่ยรุนแรงเกินไปไหมหรือถ้าพูดง่ายๆในตำรวจก็มีความหวาดก็ต้องกังวลเขาก็ต้องกังวลเพราะว่าที่ผ่านมาประวัติของนายสุวิทย์ทองประเสริฐเนี่ยก็ใช้ล้อมรอบมีรวยฆ่าใครแต่แล้วก็อาวุธปืนพกมือแล้วก็มีคนมีตำรวจได้ถูกทำร้ายโดยก็สมัยนั้นตำรวจสันติบาล2คนนะที่โดนซ้อมที่ตอนแจ้งวันนั้นใช่ไหมใช่นั่นแหละเป็นเรื่องที่น่าจะไม่ผิดคือกระดูกซี่โครงหัก
ตับมีปัญหาด้วยตอนนั้นโดนซ้อมครับนั่นคือสิ่งที่ตำรวจต้องประเมินแล้วว่าการที่จะไปควบคุมตัวพุทธอิสระเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคือผมก็เหมือนเขามีการแตะต้องตัวอะไรไม่ได้มีการกระทืบทำลายก็คือมันเป็นไปตามวิธีกระบวนการมีการอ่านหมายจับกลุ่มถือว่าอาจจะมีรุนแรงในช่วงไปทุบประตูนะครับเรื่องของอันนั้นก็คือไม่ตื่นอันนั้นก็คือทางวัดอ้อน้อยก็ไปเรียกร้องเอานะครับประกาศองรองก็ถือว่าในขั้นตอนกระบวนการนั้นเราไม่ว่าการถ้าว่าเห็นว่ามันไม่เหมาะไม่ควรก็ลูกศิษย์หลวงปู่หรือลูกศิษย์นายสุวิทย์ทองประเสริฐก็ขอโทษไปแล้วนะก็ไปฟ้องร้องไปเรียกร้องขอโทษไปแล้วอะไรใช่ใช่กับขนาดว่าคนอย่างคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์เนี่ยต้องออกมากราบขอโทษนะผมก็คือว่าแทนถ้าจะให้ดีน่าจะเข้าไปกราบขอโทษกันถึงในเรือนจำนะฮะน่าจะขนาดนั้นเลยนะคือบรรยากาศผมก็ไม่เข้าใจว่าท่านพลเอกประยุทธ์กับท่านประวิตรเนี่ยเขาคิดอะไรกันอยู่อันนี้ผมไม่เกลียดเล็กท่านเลยนะผมว่าเขาคิดอะไรอยู่คนระดับนี้ที่ต้องออกมาขอโทษนายสุวิทย์ตรงนั้นก็เป็นลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์หาลูกศิษย์หน้าทองหน้าทองเขกบ้านผมเคยเห็นภาพนายกประยุทธ์ไปให้พระพุทธอิสระเนี่ยไปเจอหน้าผากใช่มีภาพใน Facebook ในโซเชียลอยู่ทำไม Facebook ผมวันนี้มีปัญหาอะไรไหมทำไมคนดูน้อยจังอ๋อโซโล่เลยครับต่อเลยครับไม่ประเด็นถือว่าเรามาก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็แสดงความเสียใจกับอิสระภาพที่สุดทิ้งไปนายชีวิตของคนอื่นทีหนึ่งนะครับวันหนึ่งที่ทำกับประเทศไทยไว้อะในวันที่คุณขัดขวางการเลือกตั้งในวันที่คุณทำร้ายร่างกายบุคคลอื่นโดยที่คุณไม่ได้เป็นผู้รักษากฎหมายแต่คุณเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าแต่ไม่ได้ปฏิบัติภารกิจของสงฆ์นะครับผมไม่เคยเห็นพระสงฆ์ที่ไหนนะฮะออกมาถือวอออกมาสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจในสมัยนั้นแกทำเกินคาดตัวนะครับตรงเป็นหัวหน้ากาดแล้วพยายามเรียนแบบตัวละครจีนในยุคสามก๊กอย่างเนี้ยมีพัดมีภาพอย่างนี้ด้วยภาพวีพัดขนนกเหมือนคงเบ้งว่าทับผูกอะไรเนี้ยอลังการงานสร้างนั่นแหละคือในคือไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งจะไม่มีบทมีภาพมาเล่นบทบาทถามว่ามีไหมมันก็มีแต่ผมก็ไม่เห็นมีใครเล่นบทบาททางการเมืองคือมาเป็นเกณฑ์นำม็อกมาเป็นอะไรเนี้ยมันไม่ได้เป็นกิจของสงฆ์นะครับมันไม่ได้เป็นภารกิจของสงฆ์ไม่ได้เป็นหน้าที่นะครับมันไม่ได้เป็นหน้าที่ครับทั้งคือมาคือความจริงเราก็ไม่อยากไปขัดขวางสิทธิ์ในการแสดงออกทางการเมืองของพระนะครับแต่ว่าสิ่งที่นายสุวิทย์ทำในสมัยเป็นพระเกินเลยมากเช่นตั้งตัวเองเป็นศาลที่จะสอบสวนคนนั้นคนนี้กระทืบคนนั้นคนนี้นะครับแล้วก็ไปปิดสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนถนนแก้ววัฒนะในแบบที่ต้องปิดมาผมคาใจภาพที่หน้าโรงแรมมากที่ไอ้ร้านนับเอิญอ่ะจังหวัดนับตังนะครับคือไปแล้วก็มีการไปเรียกร้องค่าข้าวกับไอทีวีต่างๆนานานี่คือพฤติกรรมที่ไม่พฤติกรรมของสงฆ์ควรจะทำนะครับพูดผมก็เคยพระอยู่ในฝ่ายชุมนุมข้างนอกปะในเสื้อเหลืองเสื้อแดงผมเคยในม็อบปันนามิตรม็อบกบสก็มีพระมีม็อบเสื้อแดงม็อบเสื้อแดงก็มีพระก็มีพระเหมือนกันแต่ที่เขาก็คือแค่ออกมาแสดงความใช่ใช่ไม่ได้แสดงพฤติการข่มขู่คุกคามคนอื่นใช่ครับนะครับคือคนเป็นพระเนี่ยผมว่าไม่สมควรที่จะมาบอกเฮ้ยคุณเป็นเสื้อเหลืองนะผมไม่ใช่อย่ามาไหว้อย่ามาไหว้อาตมาอะไรตรงเนี้ยคนเป็นพระสตรีว่าเคยอยู่ในเสื้อแดงก็ไม่เขาก็ไม่เคยไปบอกว่าคุณเป็นปานามิตรแล้วคุณอย่ามาไหว้อาตมาอะไรพวกนี้คือพระเนี่ยสมควรที่จะแบบคุณมีลูกศิษย์ลูกหาได้หมดอ่ะเพราะว่าเขาเป็นประชาชนเป็นคารวะที่เคารพนับถือผ้าเหลืองอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าอย่างอดีตพระสุวิทย์อย่างเนี้ยผมมองว่ามันเกินเลยมันเลยเถิดและมันไม่เหมาะสมและแต่ว่าสิ่งประเด็นสำคัญที่มันเกิดขึ้นคือเขาอยู่มาได้ถึง4ปีด้วยข้อหาร้ายแรงใดๆทั้งสิ้นเยอะแยะมากมายนี่แค่ข้อหาเดียววันนั้นยังไม่นับข้อหานู้นข้อหานี้ใช่นะครับและจำผมจำช็อตหนึ่งของพระของนายสุวิทย์ได้ช็อตหนึ่งก็คือช็อตที่บุกไปวัดปากน้ำใช่ครับแล้วก็มีทหารเอาถ้าผมจำไม่ผิดเอาผ้าอนามัยไปถวายผ้าอนามัยมาก็เป็นที่มาของรองเท้านะครับรองเท้าผ้าอนามัยเนาะคือพูดง่ายๆของที่คือตอนนั้นวัดปากน้ำก็คือเป็นพระท่านผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ซึ่งพระสุวิทย์ก็ไม่ได้ให้เกียรติไม่ได้ให้เกียรติในส่วนนั้นในฐานะที่ก็เป็นสงฆ์เหมือนกันคือประเด็นคือตัวเองเคยไม่ให้เกียรติคนอื่นมาก่อนแล้วในวันนี้กลับมาเรียกการให้เกียรติกับตัวเองเนี่ยซึ่งมันก็กลับกันนะครับมันก็ดูท่าทางก็มันก็โดนกับตัวเองหมดนะครับทำกับใครไว้เมื่อก่อนจะได้รู้ซึ้งใช่ครับนะฮะโอเคนั้นผมว่าเราข้ามเรื่อง
หลวงปู่อันท่าสลับเวลาเราถือว่าให้แกอยู่สบายให้แกอยู่สบายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปก็แล้วกันอ่ะมาที่เรื่องต่อไปนี่กระทบกับประชาชนเต็มๆครับเรื่องนี้ราคาแก๊สถุงต้มก็ขึ้น NGV LPG ขึ้นกันทุกขยะขึ้นกันทุกอย่างเลยถังกับ400แล้ว400ทะลุไปแล้วนะฮะแล้วก็ราคาน้ำมันจริงๆแล้วราคาน้ำมันเนี่ยมันแพงเพราะว่าตลาดโลกมันแพงอันนี้ก็จริงอันนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนต้องเข้าใจก่อนนะครับทุกผู้ชมก็ไม่ได้แพงเพราะรัฐบาลประยุทธ์นะครับคือตอนนี้เนี่ยนะฮะทางกลุ่ม OPEC กับกลุ่ม Non OPEC Non OPEC คือกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในสมาชิก OPEC ซึ่งผลิตน้ำมันทั้งคู่เนี่ยเริ่มคุยกันคือผมเห็นด้วยกับการที่เราต้องคุยประเด็นนี้ว่าเราต้องแยกแยะประเด็นและอธิบายความจริงให้กระจ่างคือที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันโลกตกต่ำขึ้นมามันก็เป็นผลจากการเมืองระหว่างประเทศอยู่นะครับแต่พอปล่อยต่ำไปต่ำมากลุ่ม Non OPEC กับกลุ่ม OPEC เริ่มต้องคุยกันแล้วนะครับแต่ว่าน้ำมันโลกอีกปัจจัยนึงทำให้น้ำมันโลกราคาถูกคือการที่อิหร่านสามารถขายน้ำมันดิบออกมาสู่ตลาดโลกได้แต่ตอนนี้สหรัฐก็มีนโยบายคว่ำบาตรอิหร่านครับมันก็เลยนี่ไหนตอนแรกที่กลุ่มนอนโอเปกกับโอเปกคุยแล้วว่าต้องทำให้ราคาน้ำมันขึ้นแล้วยังไม่เจอกับภาวะการเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านที่เกิดขึ้นอีกเพราะอิหร่านก็คือผู้ผลิตน้ำมันหลักสำคัญของโลกถูกต้องนะครับตอนนี้ก็มีการหยุดไม่ยอมรับข้อตกลงนิวเคลียร์นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนจะวิตกนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นมาอีกปัจจัยนึงก็คือการลดกำลังการผลิตของเวเนซุเอลากับไนจีเรียซึ่งเป็น1ใน10ของผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกด้วยก็เลยทำให้น้ำมันมันดีตัวสูงขึ้นเพิ่มตอนนี้เป็น71เหรียญเศษ70กว่าเหรียญเศษต่อบาร์เรลนะครับประมาณนี้แต่มาถึงประเทศไทยปุ๊บราคาน้ำมันเดิมจากต้นทุนราคาที่อิงตลาดที่สิงคโปร์นะครับอย่าลืมนะครับประเทศไทยอิงตลาดน้ำมันที่ราคาตลาดน้ำมันที่สิงคโปร์มาบวกกับภาษีเช่นภาษีอะไรบ้างภาษีสรรพสามิตภาษีโรงกลั่นภาษีกองทุนน้ำมันกองทุนสิ่งแวดมีอะไรบ้างอ่ะมีภาษียาสูบไม่ใช่ภาษีสูบขอโทษดิภาษีกองทุนน้ำมันภาษีสรรพสามิตด้วยอะไรครับมีต่างกันอะไรกันเนี่ยกองทุนต่างๆนะภาษีเทศบาลด้วยเทศบาลคือไปต่างจังหวัดเสียน้ำมันแพงกว่ากรุงเทพใช่ผมดูในเพจที่มีพี่น้องเขาแชร์กันว่าเขาจะชอบเทียบพี่น้องเนี่ยจะชอบเทียบราคาน้ำมันของไทยกับของมาเลย์หรือว่าของเพื่อนบ้านเนี่ยคือเอาเข้าจริงเนี่ยน้ำมันมันก็ราคาก็พอๆกันแต่ว่าพอเอาเข้าจริงการเสียภาษีซึ่งที่วีกับนิวกำลังคุยกันอยู่ว่าประเทศไทยเนี่ยมันภาษีเยอะนะครับภาษีมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านเขาอะไรพวกนี้ไหมนี่ผมไม่แน่ใจว่าเราเก็บภาษีเราเก็บภาษีกองทุนน้ำมันไปซึ่งถามว่าควรจะเก็บไหมก็ควรจะเก็บนะครับแต่พอมันเกิดวิกฤตปั๊บรัฐบาลก็ควรจะแก้ปัญหาหรือเปล่าอาจจะลดการเก็บภาษีน้ำมันลดช่องทางแบ่งเบาภาระแต่รัฐบาลไม่นะครับรัฐบาลบอกว่านี่คือรายได้ต้องเอาต้องเก็บไม่ต้องหน่วยนี่คือการไม่แบ่งเบาของรัฐบาลใช่ครับอย่างแรกอ่ะรัฐบาลเห็นว่าถ้าไม่อยากจะให้ของสินค้าราคาแพงช่วงนี้เนี่ยคุณก็รู้ว่าราคาน้ำมันโลกมันถันผวนนะถันผวนนำทั้งการเมืองทั้งประเทศล่าสุดไอ้ภาษีแบบก็ขึ้นใช่ไหมเมื่อวานซื้อขึ้นหมดทุกอย่างขึ้นหมดทุกอย่างครับตอนนี้จากเก็บเป็นเก้าถ้าจะไม่ผิดครับประมาณนั้นก็คือว่าพอน้ำมันขึ้นแก๊สขึ้นราคาอะไรขึ้นบ้างค่าของชีพคนก็ขึ้นนะค่าขนส่งค่ารถเมย์ก็รถเมย์รถเมย์ก็ขอขึ้นแล้วเนี่ยรถร่วมนะครับก็บอกว่าต้องขึ้นละ4บาทนะครับไม่ไหวแล้วครับเรือด่วนก็จะเอาด้วยเพิ่มอีกบาทนึงแล้วจะลดมาบาทนึงเจ้าพยาด้วยคลองแสนแสบด้วยแสดงว่าการที่น้ำมันขึ้นตอนนี้ไม่ว่าน้ำมันหรือแก๊สตอนนี้มันกระทบไปทุกอย่างการค่าครองชีพทุกอย่างน้ำมันที่ขึ้นสำคัญคือน้ำมันดีเซลซึ่งน้ำมันดีเซลเนี่ยมีผลสำคัญต่อการขนส่งสินค้าและมันจะไปส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการทุกอย่างรถเมล์สินค้านะครับค่าขนส่งก็ต้องบวกขึ้นเท่ากับสินค้าราคาสูงขึ้นนะครับภาระตกที่ใครแน่นอนผู้ผลิตในถ้าเราเรียนในระดับเบื้องต้นเรียนวิชาก็บอกแล้วว่าผู้ผลิตหรือในสภาพความเป็นจริงผู้ผลิตเองก็ไม่มาแบกรับภาระตรงนี้ดังนั้นภาระก็จะถูกโยนมาที่ผู้บริโภคก็คือประชาชนส่วนใหญ่นะครับเรื่องพูดถึงคนที่ไม่ได้งานเจ๊เกียวสุจินดาเชิดชัยแกก็ขอขึ้นค่าตั๋วเหมือนกันอาเจ้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมอาเจ้ไม่ไหวแล้วขอขึ้นนะคะน้ำมันนะ1สตางค์ต่อ1กิโลเท่านั้นเองดูเหมือนน้อยแล้วก็ยังก็ไม่น้อยครับนั่งไปเชียงใหม่นี่คือลาดแตกลาดแตกกันเลยทีเดียวนะครับหลักร้อยไหมฮะนะฮะดังนั้นเนี่ยนี่คือภาระที่ประชาชนจะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยอย่างแรกเนี่ยถ้าเป็นผมนี่หนึ่ง
ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนพลังงานกองทุนน้ำมันกลับไปก่อนไหมครับรัฐบาลต้องเห็นภาระตรงนี้ก่อนไหมเอาไว้ว่าราคาน้ำมันลดลงแล้วเนี่ยค่อยว่ากับประชาชนว่าอ่ะโอเครัฐบาลต้องเก็บแล้วนะใช่ไหมครับมันมีวิธีการนะครับแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้เองก็ไม่นำมาใช้ซึ่งก็มีสุดท้ายก็มาลดราคาน้ำมัน50สตางค์ก็อย่าเพิ่งวันนี้ก็อย่าเพิ่งไปเติมไปแล้วกันไปเติมเอาพรุ่งนี้น้ำมันลด50สตางค์นะครับพรุ่งนี้เช้าไปเติมได้นะครับนะครับพี่ห้ารีบกันนะครับโอเคมันขึ้นอยู่ว่ารัฐบาลต้องการจะลดภาระให้กับประชาชนหรือเปล่าหรือห่วงการเก็บภาษีนะครับจริงๆมันก็มีกระแสส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าไปโจมตีปตท.ที่มีข่าวว่าจะไม่เติมน้ำมันปตท.ไม่เติมน้ำมันปตท.เพราะไม่บอกราคาไม่แจ้งราคาล่วงหน้าในปตท.เนี่ยตัวดีเลยอันนี้กระแสสังคมเขาว่าอย่างนั้นนะครับเราไม่ทราบกันนะจริงๆแล้วผู้ถือหุ้นใหญ่ของปตท.หลายคนคิดว่าคงทราบและบางคนก็เข้าใจคาดเคลื่อนจริงๆแล้วผู้ถือหุ้นใหญ่ปตท.ก็คือกระทรวงการคลัง51% เสร็จนะครับต่อมาก็เป็นก็คือเป็นธรรมเนียมของรัฐวิสาหกิจใช่ก็คือต้องรัฐต้องถือหรือบริษัทจำกัดมหาชนของรัฐเนี่ยรัฐต้องถือหุ้น 51% ขึ้นไปครับแล้วอีก 49% เนี่ยก็ไปกระจายมาซื้อก็ไปซื้อไปเป็นหุ้นสาธารณะคนอื่นซื้อได้ประมาณ 23% จะเสร็จนะครับไม่เกิน 23% นะฮะคนก็ไปว่ากลุ่มทุนนั้นเป็นหุ้นใหญ่ปตท.บางคนไปหาว่าคุณทักษิณเป็นหุ้นใหญ่ปตท.อีกนะครับก็ตรวจสอบแล้วก็ไม่มีไม่มีนะครับเอาตรงๆถ้าท่านอยากรู้ว่าใครถือหุ้นปตท.บ้างเราโปรโมทที่เขาได้ไหมฮะเพจลงทุนแมนนะครับไปก็ไปดูข้อมูลกันได้ไปดูกันได้นะครับเขาทำอินโฟกราฟิกไว้สวยมากนะครับโอเคครับผมเรื่องนี้ก็ปิดกันไปนะครับถือว่าประชาชนก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้านะครับจากทั้งราคาอาหารราคาค่าขนส่งอะไรที่เพิ่มขึ้นซึ่งตอนนี้รัฐบาลนี้ก็ต้องใช้วิธีการต้องใช้อำนาจในการที่ก็ในเมื่อทุกอย่างมันต้องขึ้นแต่ว่าจะให้ค่าของชีพประชาชนขึ้นไม่ได้รัฐบาลก็ต้องใช้มาตรการให้มาตรการของกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งในไม่ช้าไม่นานผมว่าน่าจะมีคำสั่งคสช.ออกมาแน่ๆนะครับเพราะไม่นั้นถ้าค่าของชีพขึ้นเนี่ยประชาชนด่าชิบหายไปโป่งแน่แล้วงั้นก็ต้องพวกค่าของชีพเนี่ยเราขึ้นแล้วมันจะลงยากใช่เหมือนเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวอะไรพวกนี้หรือว่าแม้แต่น้ำตาลน้ำปลาอะไรพวกนี้เมื่อมันขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยลงเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลไม่พยายามแก้นะถ้าวันนี้ผมมองว่าคือปากของประชาชนเนี่ยมันจะลำบากจริงๆแล้วเราเคยมีเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้ในประเทศเพื่อนบ้านเราเมื่อหลาย20กว่าปีก่อนก็คือพม่าตอนนั้นที่ราคาน้ำมันกับคาร์บอนใช่ไหมฮะที่มีการชุมนุมประท้วงของประชาชนปี2007 2550ใช่นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นำประท้วงโดยพระนะครับแล้วก็นำไปสู่การต้องเกิดการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนผ่านทางการเมืองไปยึดประเทศพม่าครับนี่เป็นผลพวงมาจากการขึ้นค่าครองชีพและค่าน้ำมันที่เกิดขึ้นในพม่าแต่ตอนนั้นครับผมนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าประชาชนชาวไทยเคยจะอดทนทนร้อนได้ขนาดไหนกับภาวะการอย่างนี้คนไทยเป็นคนอดทนนะครับสมัยก่อนเคยได้ยินว่าลดรายเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสนะครับทุกวันนี้ก็คือเพิ่มรายจ่ายลดรายได้แต่ไปเพิ่มรายได้ให้รัฐแต่ไปลดรายลดรายลดรายได้กับประชาชนเพิ่มรายได้ให้รัฐแทนนะครับเพราะว่ารัฐบาลเก็บภาษีเพิ่มนะฮะก็ไม่เป็นไรครับก็คนที่อัญเชิญเข้ามาแล้วยังหลับหูหลับตาเลือกยังหลับหูหลับตาให้เชียร์รัฐบาลนะครับก็ถ้าวันหนึ่งก็ได้กินน้ำตากันคือคนไทยเป็นผมว่าเป็นคนที่อดทนมากวันนี้อดทนกับรัฐบาลเผด็จการทหารเนี่ยผมขอใช้คำว่ารัฐบาลเผด็จการทหารดีกว่าว่าอดทนมาอยู่4ปีแล้วอดทนไม่ได้ยังไงใช่ครับผมจำได้ว่าผมไม่แน่ใจว่าโดมหรือนิวเป็นคนพูดว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องออกมาครับที่วันที่เราจะนานเพราะว่าณวันนี้มันเข้า4ปีแล้ว4ปีที่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยต้องเอาแน่ว่าวันนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีจริงอ่ะณวันนี้เราเข้าไปในตลาดมันมีแต่คนมันมีแต่แม่ค้ามันไม่มีคนซื้อคนซื้อไม่มีมีแต่คนขายเอาใช่ครับใบร้อยใบเดียวเนี่ยแต่มันมีมูลค่ามากนะเพราะมันหมุนกันแต่ณวันนี้เงินมันไม่ได้หมุนลงข้างล่างครับเหมือนเอาใช่ว่าคนที่มีสตางค์หน่อยเขาก็ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าจับจ่ายซื้อเก็บเก็บอย่างเดียวอะไรพวกนี้คือระบบตอนนี้ระบบเงินมันไม่หมุนเวียนมันไม่ได้หมุนเวียนอะไรพวกนี้ซึ่งตอนนี้ผมว่ามันกำลังเกิดวิกฤตในเรื่องเอาใช่ว่าประเทศเนี่ยถ้าว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีเนี่ยประชาชนข้างล่างเนี่ยมันตัวไม่มีเงินจับจ่ายซื้อขายผมว่านี่คือจะเกิดวิกฤตในอนาคตว่าสิ่งที่มันสำคัญว่าวันนี้พืชผลทางการเกษตรที่พี่น้องชาวบ้านปลูกอย่างเนี้ยราคาตกต่ำไปหมดและยิ่งวันนี้พี่น้องแรงงานก็เขาก็ไม่พอใจเรื่องค่าแรง
ด้วยค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นแต่สวัสดิการของโรงงานของค่าแรงของพี่น้องในงานก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีอย่างวันนี้เนี่ยก็มีอย่างเราบอกก็มีพ่อแม่พี่น้องแรงงานมาคุยกับผมบริษัทพยายามจะลดสวัสดิการใช่เช่นนะครับบริษัทที่อยู่ตามอุตสาหกรรมอย่างเช่นจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดนครพนมเนี่ยต้องมีรถรับส่งพนักงานตามสายต่างๆแล้วถ้าสายไหนมีน้อยเนี่ยบริษัทก็จะแอบเนียนไม่ให้สายนั้นมาวิ่งก็คือแอบปิดไปดื้อแอบปิดไปเลยทำให้ไม่รู้ตัวว่ามีสายเส้นทางรถที่รับส่งเพื่อกลับบ้านเนี่ยหายไปครับซึ่งทำให้เขาสุดท้ายเขาก็ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายของเขาเพราะว่าเขาต้องเดินทางกลับด้วยตัวเองนะครับเต็มที่อาจจะนั่งสายอีกสายหนึ่งไปลงอีกสายหนึ่งก็ต่อรถอีกซึ่งมันก็เป็นรายจ่ายที่เขาเพิ่มขึ้นมาใช่ครับนะครับซึ่งในรายสวัสดิการจากรัฐก็ไม่ได้นะครับสวัสดิการจากโรงงานที่เคยได้นะครับผู้ประกอบการบางที่เองก็พยายามจะรายสวัสดิการจากรัฐก็ไม่ได้นะครับสวัสดิการจากโรงงานที่เคยได้นะครับผู้ประกอบการบางที่เองก็พยายามจะเอาเปรียบพยายามจะตีเนียนนะครับอันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนที่หลายที่ก็มาเล่าสู่กันฟังครับผมนะครับบางทีเจอกันเองก็ทักกันมานะครับพี่น้องเกษตรกรยังไม่ว่าได้เจอกันแต่ผมก็ดูปัญหาหลายที่เนี่ยนะฮะหลายที่เหมือนบ้านผมเนี่ยบ้านผมกรีดยางเนี่ยคือผมบ้านผมอยู่นครเนี่ยผมเดี๋ยวนี้ผมได้ยินพี่น้องชาวบ้านเขาก็พูดกันเยอะแล้วว่าพวกพืชผลทางการเกษตรมันตกต่ำราคายางมันก็ตกต่ำมันตกมาหลายสองสามปีอ่ะมันไม่แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้อีกแต่เราก็เข้าใจว่าในกลไกตลาดโลกในกลไกราคายางที่ในเอเชียหรือว่าในระดับโลกเนี่ยราคามันก็ฝืดจริงแต่ว่ามันเป็นหน้าที่รัฐบาลที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาที่จะเข้ามาอุ้มหรือว่าหาทางที่จะบริหารจัดการให้มันดีกว่านี้ยังไงเพราะเขาให้ว่าพืชผลทางการเกษตรทุกอย่างเนี่ยมันมีผันผวนมันมีขึ้นมีลงตามปกติกลไกตลาดมาอันนี้เข้าใจกันว่ามันแก้ไม่ให้แต่ว่าหน้าที่ของรัฐบาลที่มีหน้าที่ต้องบริหารจัดการมีหน้าที่ต้องรับภาระตรงเนี้ยว่าคุณจะรับภาระยังไงนะครับแต่มีนโยบายมาตรการต่างๆในแดนรัฐบาลก็ต้องประกาศมาไม่ปล่อยนิ่งเฉยให้ไปอยู่ทุกวันนี้คือเหมือนคำพูดท่านนายกเมื่อสักปีก่อนไหมที่บอกว่าถ้ายางพาราตกต่ำก็ให้ไปขายดาวคานอย่างเนี้ยผมอาจจะคิดว่าคุณพูดเล่นแต่ว่าการพูดเล่นอย่างเนี้ยชาวบ้านเขาพูดติดปากชาวบ้านเขาฝังใจว่าเฮ้ยคุณเป็นถึงนายกรัฐมนตรีแต่คุณแก้ปัญหาแบบนี้เหรอด้วยการประชดประชันจะฟังในโพเดียมหรือว่ายกหุ่นมาให้พูดให้นักข่าวถามอะไรพวกเนี้ยแล้วพี่น้องประชาชนเขาจะฝากความหวังไว้ได้ยังไงนะครับวันนี้ไม่ต้องอะไรมากหรอกครับไปดูพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะทางอีสานทางเหนือทางใต้ตกต่ำหมดนะครับตกต่ำหมดประชาชนภาพปากไม่ออกอ่ะเอาไปดูพี่น้องชาวนาเขาทำงานได้เขาทำนาเนี่ยเขาได้ปีละสักหมื่นได้มั้งแต่ปรากฏว่าปีนี้ราคาข้าวถุงขึ้นราคาข้าวถุงขึ้นนะครับแต่ชาวนาข้าวตกเวียนมันต่ำลงต่ำลงนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดกระทบพอสมควรนะครับมีช่วงหนึ่งคนโจมตีเรื่องนโยบายจำนำข้าวว่าจะทำให้ราคาข้าวแพงทุกวันนี้ราคาข้าวก็แพงแต่ไม่มีการได้ซับซิไดหรืออุดหนุนหรือประกันราคาหรือจะจำนำข้าวให้เกษตรกรแต่เกษตรกรได้ราคาที่ต่ำลงแต่ราคาข้าวสูงคือเอาให้มองว่าเหมือนนโยบายของรัฐบาลคสช.เนี่ยที่มีอะไรนะตลาดประชารัฐที่นนที่นี่ผมเห็นหลายพื้นที่มันเจ๊งไปแล้วนะคือคุณไม่ได้ถามประชาชนว่าประชาชนเนี่ยว่าประชาชนเขาต้องการไหมแต่คุณกลับไปยัดเยียดคือคุณไม่ได้ถามประชาชนก่อนว่าตรงนี้มันสร้างได้ไหมหรือมันเป็นไปได้ไหมแต่คุณเอานโยบายไปยัดเยียดและสุดท้ายมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ยังเปิดตลาดนึงตลาดน้ำข้าวทำเนียบไงปิดไปแล้วปิดแล้วเหรอครับตกข่าวปิดไปแล้วนะฮะเจ๊งแล้วเหรอครับโอ้โหตอนนี้เหลือแต่ซากผมว่าจะไปเดินสักหน่อยยังไม่ได้เดินเลยเนี่ยอ่านคอลัมน์ข่าวหนึ่งของเขาเรียกแม่ลูกจันทร์ของไทยรัฐเนี่ยซึ่งจะเป็นคอลัมน์ข่าวที่อวยคสช.เช้าเย็นเนี่ยนะครับตักกะของคนละประหลาดถ้าตลาดน้ำพอพดุงวงเกษมสามารถมันผลผลิตผลประกอบการมันดีจริงเนี่ยแล้วจะเลิกทำไมนะครับแล้วก็มันเลิกไปแล้วเพราะมันไม่ได้นะมันผลผลิตผลประกอบการมันไม่ได้คาดนะครับยังไม่ได้ไปเดินเลยคือสิ่งที่ผมชวนคุยเรื่องปัญหาปากท้องเนี่ยผมถือว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากใช่ซึ่งสิ่งผลกระทบที่ผมพูดได้เลยว่าเพราะคสช.เนี่ยเขาอยู่ยาวเกินไปแล้วมันไม่ได้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องระบบเศรษฐกิจมันทำให้วันนี้ปัญหาปากท้องเนี่ยมันก็เลยคาราคาซังวันนี้ถ้าเราลงพื้นที่ไปสัมผัสพี่น้องต่างจังหวัดเราจะรู้เลยว่าปัญหาปากท้องเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากตอนนี้
นะครับมันก็เลยทำให้ระบบเศรษฐกิจของเราตัวเนี้ยเงินไม่หมุนไม่อะไรพี่น้องก็รายได้ไม่เข้ากระเป๋าเงินก็กระจุกอยู่ในระบบคนรวยเท่าเดิมและอีกอย่างนึงรัฐบาลเองก็ไปมีนโยบายที่เอื้อให้กับกลุ่มทุนขนาดใหญ่นี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับทุนประชารัฐทุนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับนโยบายจะแผงพับเล่แผงลอยก็ยังถูกจัดการเอาให้เหมือนบัตรคนจนอย่างเนี้ยเราไม่ผมสมมติว่าจากขายมะเขืออยู่ในตลาดเนี่ยผมมีบัตรคนจนผมจะไปอุดหนุนจากก็ไม่ได้ใช่ก็ต้องไปหาร้านทงฟ้าประชารัฐอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการแก้ปัญหาที่แบบมันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดอ่ะนี่คือการแก้ปัญหาแบบรับราชการการแก้ปัญหาแบบรัฐที่ผมไม่ได้ว่านี่คือคนระดับมันสมองประเทศหรือว่าเขาคิดอะไรกันอยู่เขามั่นใจว่ามีสมคิดจตุศรีพิทักษ์นะครับแล้วสมคิดจตุศรีพิทักษ์ก็ขนลูกเข้ามาอยู่ในซึ่งออกมาทำเป็นวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนะครับเรื่องบัตรคนจนบัตรคนจนจะช่วยคนได้นะฮะแต่ปรากฏว่านะครับคราวก่อนก็มีลุงคนหนึ่งนะครับผมในช่วงนี้กลายเป็นว่ามีประชาชนจะเข้ามาพูดคุยนะครับเราก็รับฟังบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมาถ่ายทอดก็เช่นแกบอกว่าแกไปทำบัตรคนจนแกไม่ได้เพราะแกมีที่ทั้งหมด11ไร่นะครับแต่ที่11ไร่ของแกนี่ก็ปลูกได้แต่มันสำปะหลังไม่น้อยนะดีไม่ดี11ไร่นั้นก็ติดอยู่ธกส.ด้วยนะเป็นที่ธกส.นะฮะเท่ากับว่าคือค่าคือคุณสมบัติคือที่ไม่เกิน10ไร่เนี่ยมันมีปัญหานะครับอ้าว11ไร่แต่รายได้ไม่มีรายได้ไม่ต่างไปดูที่ที่11ไร่ปลูกข้าวเนี่ยมันได้ไม่กี่ตังค์เองนะฮะที่11ไร่เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าลูกของสมคิดเนี่ยที่เข้าไปเป็นคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปมองว่าที่10ไร่ในกรุงเทพหรือเปล่านะครับที่11ไร่ในกรุงเทพสร้างคอนโดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับนี่คือความคิดถ้าคิดอย่างนี้มันไม่ได้คือไม่เขาไม่ได้สัมผัสต่างจังหวัดอันนี้เขาอาจจะอยู่เมืองนอกเมืองนามาหรือว่าสัมผัสอยู่แค่ชลบุรีกรุงเทพอะไรพวกนี้ชลบุรีนี่ไม่ดีไปเลยพัทยาอ่าพัทยาอย่างเนี้ยผมพวกเราก็ไปกันบ่อยแต่พวกเราไปขึ้นศาลนะฮะไปไหนนะฮะแต่พวกนี้ไปสัมผัสแต่หัวเมืองใหญ่ๆอะไรพวกนี้มันแบบไม่ได้ไปเจอแบบท้องทุ่งจริงๆที่แบบบางทีมีสิ่งใดได้แต่ปลูกอะไรไม่ขึ้นนอกจากมันสำปะหลังอย่างเงี้ยใช่บางทีคุณภาพดินแต่ละที่ไม่เท่ากันชนิดดินแต่ที่จำเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกเขาเคยเดินทางเขาคือผมเจอคุณลุงคนนี้ที่หัวลำโพงครับนะครับคือคุณลุงคนนี้แกเมื่อก่อนแกก็ต้องเดินทางเข้ามากรุงเทพมาหาลูกนะครับหรือบางทีแกก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพในช่วงที่ว่าเปลี่ยนฤดูกาลในการเพาะปลูกครับแกบอกว่าแกต้องเสียตังค์ขึ้นรถไฟอยากเดินไม่ได้ขึ้นรถไฟฟรีเข้ามานะครับแกอยู่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็คอนสวรรค์มีรถไฟฟรีหลายขบวนเข้ากรุงเทพแกเข้ามาได้ทุกวันนี้แกต้องเปลี่ยนหนักนะครับไม่ว่า40รถไฟไปนครสวรรค์อาจจะประมาณ50บาทอันนี้ชั้น3นะครับถ้าเป็นรถเร็วเนี่ยก็ประมาณเกือบ100บาทครับซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายที่แกต้องเสียเลยที่แกไม่เคยเสียแล้วมันแบ่งเบาแกได้ก็คุณสมบัติที่บอกว่ามีที่ดินไม่เกิน10ไร่หรือมีค่าจ้างมีเงินเดือนต่อเดือนไม่เกิน 8,000 บาท 8,000 กว่าบาทแต่ในขณะนี้คนทำงานค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยวันละ300เดือนละ900เดือนละ 9,000 บาทครับผมแทนที่เขาอยากเดินไม่เคยรถเมล์ฟรีบ้างรถไฟฟรีบ้างก็ต้องเจียดเงินส่วนเนี้ยที่ไม่มีจะเก็บอยู่แล้วนี่นะครับไปจ่ายค่ารถเมล์ค่าอะไรจากเดิมอาจจะได้นั่งวันนึงนั่งขาไปเที่ยวนึงประหยัดไม่ได้6บาทหรือต่อนึงวันๆอาจจะประมาณได้สัก10บาทครับแต่เดือนนึง10บาทเนี่ยมันก็เกือบ300นะครับซึ่งแทนที่เขาจะได้ส่วนเขาก็ไม่ได้เพียงแค่คุณสมบัติเขาเหนือขึ้นมาจากขั้นบัตรที่เรากำหนดไว้เนี่ยนิดเดียวคือ 9,000 กับ 8,000 บาทคือ 9,000 บาทครับนะครับนี่คือปัญหาที่คือพูดที่ผมไปไหนก็เลยก็เรียนคนกวนด่าเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะมากนะครับซึ่งเราเองก็คิดว่านี่คือเป็นเรื่องที่รัฐบาลอัดไปนะครับเพราะประยุทธ์เขาบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจเกิดจากรัฐบาลที่แล้วแล้วแก้ไขล่ะคือประยุทธ์เนี่ยคุณประยุทธ์เขาพูดแบบนี้เขาถ้าผมว่าเขามาอยู่แค่ปีเดียวคุณอาจจะพูดได้ว่าเป็นปัญหาที่คาราคาซังมาจากรัฐบาลที่แล้วแต่นี่คุณมาอยู่4ปีแล้วแล้วคุณก็ยังพูดอยู่ว่ามันเป็นปัญหาคาราคาซังมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วไม่สูงสูงแล้วคุณประยุทธ์มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนี่คุณกำลังจะหมดวาระแล้วนะเพราะคุณอยู่4ปีแล้วออกแล้วอ่ะนี่เผลอๆดูทรงแล้วนี่มีโทษเวลาบาดเจ็บด้วยนะโทษเวลาบาดเจ็บอีกเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องการโทษเวลาบาดเจ็บของคสช.อีกนะซึ่งประเด็นคือคุณประยุทธ์ก็ยังโบยให้คนอื่นอ่ะเพราะฉะนั้นคืออะไรว่าคุณมายุทธ์เนี่ยคุณไม่เคยรับผิดชอบในระยะเวลา4ปีที่คุณอยู่มาเต็มๆอ่ะและผลงานของคุณคืออะไรบ้างอันนี้สิ่งสำคัญที่ผมยังมองไม่เห็นนะครับเอาคุณบอกว่าคุณมาแก้ปัญหาความสงบเนี่ยสงบจริงครับประเทศนี้สงบมากเงียบเฉียบเลยเพราะประชาชนไม่มีจะกิน
นะครับตลาดเงียบมากมีพ่อค้าไม่มีคนขายในที่ว่าเป็นพัทยาเนี่ยนะครับพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของประเทศไทยบล็อกกิ้งสตรีทบล็อกกิ้งสตรีทหลายร้านก็เงียบลงนะครับทุกที่บนผู้บริโภคเดียวกันว่าเงียบภาพในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ตลาดที่หาดใหญ่ตลาดอะไรจำไม่ได้แล้วกิมหยงเป็นตลาดที่เป็นตลาดดังของภาคใต้ตอนนี้ก็ใครไปหาดใหญ่ต้องเป็นเรื่องของกิมหยงผมก็ไปประจำนะครับแม้ว่าปิดๆกันไปบ้างใช่ก็เริ่มเพราะว่าในตอนเราไปเที่ยวตลาดอตอในกรุงเทพเนี่ยมีคนมีกำลังซื้อมีเงินเดือนประจำอย่างเนี้ยคือส่วนใหญ่คนไปเดินดูของนะคนไม่กล้าซื้อจะซื้ออะไรต้องตัดสินใจดีๆอ่ะเพราะอะไรเพราะยังจะเดือดร้อนไปทั้งเดือนโน่นนี่นั่นเพราะค่าครองชีพมันสูงเศรษฐกิจมันไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วอีกประเด็นคือยังไงอ่ะพอคุณประยุทธ์อยู่อย่างเนี้ยมาตลอด4ปีแล้วไม่เคยรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นแล้วก็จะบอกว่าจะเลือกตั้งโน่นนี่นั่นเดี๋ยวก็จะทิ้งขอบอกแล้วว่าขอเวลาไม่นานฟังมึงเดี๋ยวนี้เขาไม่กล้าเปิดเพลงนี้แล้วนะเพลงนี้ผมก็เงียบไปแล้วนะเขาไม่กล้าเปิดเลยทุกวันนี้เห็นตามสัญญาขอเวลาไม่นานท้ายทุกวันนี้ยังเห็นแต่เพลงเพชรดีกรีเออไม่หัวใจใจใจเพชรใจเพชรใจเพชรดีกรีนะฮะคือสิ่งสำคัญสิ่งที่ผมว่าต้องจับตามองต่อว่าเดี๋ยวหลังเนี้ยคุณประยุทธ์กับคุณประวิตรเนี่ยจะหาทางออกยังไงต่อในการที่จะหลอกให้คนไทยอดทนเนี่ยนะครับก็หามุกไปเรื่อยไปเรื่อยอีกมุกนึงเรื่องเด็ดเรื่องล่าสุดที่จะเป็นปัญหาสำหรับการเลือกตั้งวันที่และรถแมพที่ยืดแล้วยืดอีกยืดไปยืดมาเนี่ยก็คือเรื่องจับตาดูวันที่30พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยนะฮะอีกวันพฤหัสเนี่ยนะฮะศาลรัฐธรรมนูญจะมีการอ่านคำวินิจฉัยว่าร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยส.ส.จะชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่คิดว่าสามโดนจะคือตอนแรกอย่างสวเขาไม่มีปัญหาสวมาจากการแต่งตั้งของคสช.ทั้งหมดนะครับศาลนะมันบอกว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับก็ดูเอาละกันเราไม่มีค่าจ้างศาลถ้ามันวิจารณ์ไม่ได้ติดคุกนะครับตอนนี้ทุกท่านต้องระวังต้องเราต้องรอคำวินิจฉัยของศาลเราต้องรอคำวินิจฉัยว่าคราวนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มีกฎหมายการวิพากษ์วิจารณ์ศาลถ้ามันโดนอาจจะไม่ติดคุกได้ครับนั้นเราจะไม่มีค่าวิจารณ์นะครับเป็นไปตามแต่ด่าในใจคงไม่มีใครรู้นะฮะก็มันจะส่งผลยังไงต่อการเลื่อนการตั้งก็ต้องทำให้กระบวนการในการร่างกฎกลับไปพิจารณาสมมติว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดอะไรขึ้นก็คือต้องกลับไปนะไปที่สภากลับไปที่สภากันใหม่สภาตอนนี้คือสภาอะไรครับสภาสุนัขรับใช้นะครับสทช.พอกลับไปที่สภาไหนมันจะเกิดขั้นตอนกระบวนการยังไงก็คือต้องกลับไปแก้กันใหม่เราเวลามันก็จะไม่ทันในการเลือกตั้งก็เลื่อนไปอยู่2นะครับก็เป็นโรคเลื่อนกันต่อไปซึ่งทสช.ก็จะให้ข้ออ้างว่าก็ศาลท่านบอกว่ากฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญดังนั้นเนี่ยก็ต้องเลื่อนเวลาออกไปใครมีปัญหาอะไรไหมนะฮะมีปัญหาก็ไปเมกฐานรัฐธรรมนูญนี่คือข้ออ้างที่ทำให้แต่ปัญหาอย่างนึงคืออะไรครับสภาไทยตอนนี้นะครับมีแค่สภาเดียวคือสภาสุนัขรับใช้นะครับสนช.หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับก็มีสภาเดียวพวกคนที่ถูกล่าเข้าไปในพวกสภาลากตั้งเงี้ยก็เป็นคนที่มีความคิดแบบเดียวกันแล้วก็รู้จักกันดีคุ้นหน้าตระกูลนู้นตระกูลนี้บางคนก็อดีตส่วนใหญ่พวกนี้ก็อดีตสวสนาในสมัยก่อนอ่ะเป็นสวสนาบ้างนะครับเป็นบางคนก็เป็นมอบกับปปส.ใช่เกือบครึ่งสภานี้ที่เราก็ปปส.นะครับก็แทนที่จะช่วยกันกันกรองทำทุกอย่างนะครับเพราะว่าก็รู้ว่าทุกวันนี้เองก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ก็ต้องกินเงินเดือนประชาชนเนี่ยก็ควรที่จะกันกรองทำอะไรให้มันรวดเร็วนะครับพอเปิดพอเสร็จปุ๊บก็มีพวกคือสิ่งที่ผมรับใช้คนเนี่ยวิ่งแจ้งไปร้องศาลนะมันบอกพรบประกอบขึ้นล่างมาด้วยกับตัวเองเนี่ยขัดต่อคือเอาเข้าจริงๆนะของไม่มีของการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้ของไม่มีฝ่ายค้านไม่มีพรรคฝ่ายค้านที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรพวกนี้เขาก็ร่างของเขาเองแล้วก็พวกเขาเองทั้งหมดแต่อยู่ๆมันกลับจะมีปัญหาอีกนะฮะเนี่ยสิ่งที่ผมสงสัยว่าสรุปมันเนี่ยคุณกำลังเล่นเกมอะไรกับประชาชนนี่คือกำลังเล่นลิเกนะครับหลอกหรือตลกหลวงหลอกประชาชนอยู่นะครับเพื่ออาศัยแต้มต่อนี้ในการที่ทำให้การเลือกตั้งและอายุของพวกเขาเนี่ยยืดต่อไปนะครับไม่มีสภานิติบัญญัติมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดเดียวที่อยู่ยาวนานเกือบ9ปีเกือบ10ปีเนี่ยก็คือร่างรัฐธรรมนูญปี2011ซึ่งประเทศไทยไม่ควรจะเป็นชุดอย่างนั้นอีกแล้วรัฐธรรมนูญก็มีเยอะแยะไปหมดแม่แบบรัฐธรรมนูญจาก4050เดี๋ยวไปดูแม่แบบรัฐธรรมนูญอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันประเทศไทยเราไปเอาเข้ามาหมดทั่วเลยไม่สุดท้ายพลเอกประยุทธ์แกก็บอกว่าเราก็ต้องมีประชาธิปไตยแบบไทยๆนะครับ
นะครับแต่วิธีการเลือกไพรมารีโหวตนี่ผมรู้สึกจะเหมือนการเลือกกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมากการเลือกผู้แทนพรรคนี่คือมันไม่พ้นวิวาทกันพวกนี้ก็ไปเอาวิธีการต่างๆมาแต่ทำไมถึงใช้เวลานานเวลาท้ายคุณก็ไปลอกของเพื่อนเขามาทั้งนั้นนะฮะแต่ที่ใช้เวลานั้นนั้นเพื่อที่จะถ่วงเวลาไปนะครับเพราะพวกนี้ก็สบายตัวเลือกนั่งก็ไม่ต้องทำนะครับขึ้นม็อบกปปสกันไม่กี่รอบนะครับเป็นสวสรรหาด่าทักษิณกันไม่กี่ประโยค4ปีแล้วนะครับให้เป็นประโยคเด็ดๆเดี๋ยวเขาก็เรียกขึ้นมาเป็นสภาสุนันท์ครับใช้เดี๋ยวเขาก็เรียกให้ไปอยู่ศาลจุดๆศาลรัฐนอมต่างให้ชื่อย่อให้ชื่อเต็มเลยคือตอนนี้มันก็มีคนบางกลุ่มบางก้อนนะที่เปิดตัวอยู่กับพลเอกประยุทธ์ในการสนับสนุนให้เป็นนายกคนต่อไปนะครับวันนี้ทางกำนันสุเทพก่อนหน้านี้บอกว่าจะเลิกยุ่งการเมืองแต่วันนี้ก็มีนักข่าวว่าน้องชายไปตั้งพรรคอะไรตั้งพรรคใหม่อะไรพวกนี้แล้วก็มีอีกหลายๆคนที่พรรคชื่ออะไรพรรครวมพลังชาติไทยรวมประชาชาติไทยอะไรพวกนี้นะครับเอ๊ะผมคุ้นว่าเขาจะบอกเขาไม่เป็นการเมืองไม่ใช่เหรอเขาจะเลิกยุ่งการเมืองไม่ใช่เหรอเขาเลิกแล้วแต่เขาตอนนี้มาเป็นนั่งเป็นที่ปรึกษาเฉยๆแล้วน้องชายมาเป็นคนจะตั้งพรรคนะครับน้องชายมาไหนครับธานีป่ะคุณธานีป่ะคุณธานีกับคุณเชนถ้าผมจำคุณเชนคุณเคยมีนะครับในวีก็มีในวีในสภาเนี่ยเราก็ต้องจับตามองกันไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องจับตาดูว่าใครเป็นคนที่ทำประเทศนี้เกิดวิกฤตแบบนี้แล้วก่อนที่จะเกิดก่อนการมาของพลเอกประยุทธ์ถูกไหมมันเกิดอะไรขึ้นในยุคม.ป.ป.ส.ที่ทำให้เกิดการรัฐประหารอะไรพวกนี้นะครับทำก็พูดง่ายทำอะไรกันไว้เนี่ยนะใช่แล้ววันนี้พลเอกประยุทธ์มาบริหารประเทศ4ปีแล้วถ้าพี่น้องคิดว่าเขาพลเอกประยุทธ์เนี่ยบริหารดีเนี่ยหรือว่าแต่ผมว่าวันนี้คนเขาเห็นแล้วเพราะพลเอกประยุทธ์เนี่ยบริหารประเทศเนี่ยล้มเหลวถ้าวันหนึ่งยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์วันหนึ่งเข้าสู่สนามเลือกตั้งนะยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกเนี่ยผมว่าเนี่ยพี่น้องไม่สนุกบทเรียนเลยท่านจะเอาทิศทางประเทศของท่านไปทางไหนครับวันนี้เรายินดีต้อนรับพี่น้องปปส.ที่กลับใจถูกไหมเราไม่ได้ปิดโอกาสเลยนะวันหนึ่งว่าพี่น้องมาร่วมกันถ้าพี่น้องไม่อยากเห็นในรัฐบาลเผด็จการทหารเนี่ยบริหารประเทศต่อแบบนี้พี่น้องออกมาในวันที่เรามีกิจกรรมหรือวันนี้พี่น้องมีช่องทางไหนที่พี่น้องพอทำได้ก็ช่วยกันนะครับเพราะแต่ละคนอาจจะมีความถนัดไม่เหมือนกันนี่ผมบอกไว้ให้มาแก้มือกันนะใช่ใช่อยากไปพูดไว้มาแก้มือกันสักหน่อยนะครับขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวกับล่าสุดมีพี่น้องทางใต้ขึ้นมาหลายคนพ่อแม่พี่น้องชาวภาคใต้นะครับมาแก้มือไล่รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีประกาศแคมเปญทั้งใหม่นะครับติดตามได้เร็วๆนี้นะครับเราก็อยากให้ทุกท่านได้มาแก้มือเราก็เห็นนะฮะใช่อย่าอดทนครับอย่าอดทนเราเป็นนักท่าอยู่เกินไปแล้วนะครับเจ็บแล้วจำคือทนเจ็บแล้วทนคือตึ๊ดนะครับแล้วต้องให้พี่น้องจับตาด้วยนะว่าหลังจากนี้ล่าสุดมันมีนักการเงินหลายคนที่เข้าไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ไปเป็นที่ปรึกษาบ้างไปเป็นโน่นนี่นั่นบ้างเนี่ยอันนี้พี่น้องต้องจับตาครับว่าเหมือนที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีพลังดูดโน่นนี่นั่นก็ต้องดูว่าใครดูซ่วมกันเลยทีเดียวนะครับใครจะมาจัดตั้งพรรคแล้วให้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกคนนอกอย่างเนี้ยด้วยกติการะบบเนี้ยนะครับเนี้ยกติกาไม่แฟร์ก็มีความพยายามทุกอย่างนะครับประยุทธ์จันทร์โอชาและคสช.อย่าให้คนต้องพูดว่าถ้าเลือกตั้งถ้ามีเลือกตั้งแล้วโอกาสไม่มีชนะแล้วถึงจะไม่คืนนั้นให้ประชาชนนะครับวันนี้ประชาชนคือตอนนี้เราสังเกตกติกาที่เขาพยายามร่างเขาพยายามร่างเพื่อมีนายกคนนอกหรือว่าเพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยพ่ายแพ้การเลือกตั้งทำยังไงพรรคอะไรก็ได้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามพรรคอะไรก็ได้เผด็จการนะครับพวกที่ออกมาต่อต้านเผด็จการเนี่ยให้แพ้หมดใช่นะนะครับนี่คือความตั้งใจของคสช.ครับนะฮะไปพรรคที่อยู่ตรงข้ามเผด็จการเมื่ออาทิตย์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็เพิ่งมีวันที่27มีใครเขาประกาศว่าจะเป็นคนกลุ่มคนไม่อยากเลือกตั้งไม่เห็นมาสักคนเลยหรือท่านใดมีข่าวแหงผมใจไม่นั่นนี่เขาบอกว่าใครจะนัดกลุ่มคนไม่อยากเลือกตั้งเพียงเสริมมีชัยเขามาแก้ตัวแล้วว่าเขาไม่ได้พูดไหมผมเห็นในโซเชียลหรอไอเราก็ดีใจรอดเขามาแก้ตัวแล้วนะครับเขาบอกมาเถิดมานะครับมาออกไปชุมนุมคือเราสนับสนุนสิทธิของการชุมนุมของประชาชนไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็ตามนะฮะครับช่วงนี้พักกันเมืองไหนเขาเรียกคำตอบเรานั้นเพื่อนเอ้ยอยู่ในสายลมจริงนะแต่ว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งไม่ได้อยู่ในสายลมนะครับเราทำจริงคือตอนนี้เราสนับสนุนว่าพักไหนก็ตามนะครับก็อยากให้ออกมาอย่างเนี้ยตอนนี้ถ้าทีพักประชาธิปัตย์ก็ยังไม่ออกมาในส่วนของว่าตกลงคุณอยากเลือกตั้งไหม
หรือว่าคุณรอท่าทีอะไรอยู่ตอนนี้เราก็มีเห็นเพื่อไทยออกมาแล้วพรรคอนาคตใหม่พรรคเสรีรวมไทยหรือจะขอให้ได้เป็นแค่ขอให้ได้ร่วมรัฐบาลก็พอชีวิตนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับตอนปีช่วงปี2520ที่พรรคประชาธิปัตย์เองไม่มีปัญญาเป็นรัฐบาลด้วยตัวเองนะครับสุดท้ายก็ต้องได้เป็นคะแนนเสียงให้กับเปรมตุรนนท์เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยครึ่งใบเป็นนายกคนนอกเข้ามาเลือกได้อย่างนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับคือประชาชนจะได้รู้ไงฮะว่าประชาธิปไตยคิดอะไรกันอยู่ครับใช่ครับเพราะว่าในวันนี้สิ่งที่ประชาธิปไตยต้องลืมไม่ได้ว่าประชาธิปไตยต้องอย่าลืมว่าวันนี้คุณไม่ได้เลือกตั้งเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะคุณไปทำให้เกิดการรัฐประหารเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวอะไรก็ว่ากันไปณวันนี้คุณไม่เคยขอโทษประชาชนในวันที่ประชาชนเนี่ยอดอยากปากแห้งเศรษฐกิจตกต่ำเผด็จการครองเมืองพวกนี้แล้วณวันที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้ประเศรษฐกิจไม่ดีผมก็เชื่อนะว่าคนในประชาธิปัตย์เขารู้นะเขาเป็นนักการเมืองเขารู้ดีแต่วันนี้คุณไม่เอ่ยปากปีปากอะไรเนี่ยคุณยังทำตัวเป็นออกโรงมาแบบลิเกออกโรงแบบกวนออกพิกุลร่วงอะไรพวกนี้คือเนี่ยสิ่งที่ประชาธิปัตย์ไม่เคยแสดงเจตนาอะไรเลยแม้แต่น้อยนะครับต้องเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องดูในวันที่พี่น้องลำบากนะครับว่าใครเนี่ยออกมาช่วยพี่น้องออกมาปกป้องพี่น้องออกมาเรียกร้องใครออกมาพี่น้องนี่พี่น้องต้องจำคนเหล่านี้ไว้นะครับก็คือหมายความว่าในวันที่พี่น้องเดือดร้อนเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้โจมตีประชาธิปัตย์แต่ผมก็พูดตามเนื้อผ้าว่าเขาไม่เคยออกมาเรียกร้องหรือปกป้องพี่น้องในวันที่รัฐบาลเผด็จการทหารเนี่ยกำลังกดขี่ข่มเหงหรือกำลังที่ทำให้เศรษฐกิจมันถอยหลังเนี่ยเขาไม่มาเป็นบักเป็นเสียงอย่างเช่นในช่วงที่ไม่ให้พื้นที่ของการยางประเทศไทยกีดยางเนี่ยผมไม่เห็นสสพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้เท่าไหร่ทั้งที่เรื่องนี้เนี่ยกระทบกับพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้ค่อนข้างมากนะครับภาคอื่นเนี่ยเขาไม่ค่อยมีพื้นที่การยางครับภาคอื่นเขาปลูกกันเนี่ยเขาปลูกกันเองแต่พื้นที่การยางอ่ะมันอยู่ภายใต้เขามีช่วงนึงเนี่ยรัฐบาลกำหนดไว้ว่าภาคใต้เท่านั้นที่ปลูกยางได้มันก็เลยมีพื้นที่การยางเยอะซึ่งคนนี้ก็รู้สึกว่าคนกีดยางนะครับเพื่อเขาจะอยู่ยังไงนะครับแม้เรื่องนี้ถูกเงียบไปแต่ผมก็เรื่องนี้มีคนได้รับผลกระทบมากถูกต้องนะครับเราก็ไม่เห็นพรรคประชาวิบัติอ้อขออภัยครับพรรคประชาธิปไตยออกมาเป็นปากเป็นเสียงนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือความเดือดร้อนที่มันถูกกบเอาไว้ใช่ครับนะครับรัฐบาลเองก็พยายามจะสร้างความชอบธรรมแต่ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนตลอดนะครับเราจะไม่พูดเรื่องพรรคการเมืองอะไรมากก็หวังว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคจะทำหน้าที่และออกมาพูดเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนมากขึ้นพวกเราเนี่ยออกมาทำกันอย่างเต็มที่แล้วว่าเราต้องการอยากเลือกตั้งทั้งที่เราไม่มีพรรคการเมืองเราไม่สามารถที่จะลงเลือกตั้งได้แต่ว่าในเมื่อพรรคการเมืองคุณมีหน้าที่ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งมีหน้าที่ต้องหาเสียงมีหน้าที่ต้องมาเป็นส.ส.มีหน้าที่มาเป็นรัฐมนตรีมีหน้าที่เป็นฝ่ายค้านหรือเป็นรัฐบาล คุณต้องออกมาแสดงกิจนาว่าคุณต้องอยากเลือกตั้งหรือว่าคุณไม่อยากเลือกตั้งคุณก็บอกมาเลยมันจะได้ชัดเจนไปถูกไหมประชาชนจะได้ไม่ต้องเลือกนะครับประชาชนจะได้ไม่เลือกคนอื่นแทนนะครับนี่ก็ฝากถึงพรรคการเมืองนะครับพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ล่าสุดก็มีพรรคการเมืองเปิดตัวเยอะอย่างล่าสุดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือพรรคอนาคตใหม่นะครับเราก็ผู้บริหารกระทรวงการคลังนะครับเราก็หวังว่าพรรคกับทั้งพรรคอนาคตใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปหรือพรรคจะเป็นพรรคของสุเทพพรรคกปปส.ก็ขอให้รู้หน้าที่ของพรรคการเมืองในประชาธิปไตยนะครับแล้วก็พรรคไหนที่เคยไปร่วมสนับสนุนรัฐประหารเคยไปทำตัวขัดขวางการเลือกตั้งครับก็สำนึกผิดแล้วก็เล่นอยู่ในเกมที่เสมอภาคแล้วไปทำร้ายทุกฝ่ายนะครับเด็ดตุกติกและอย่าทำตัวแบบเดิมอีกนะครับแล้วก็ในเมื่อเคยแพ้ก็ทำตัวให้ประชาชนเห็นว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งไม่มีผู้ชนะที่ถาวรไม่มีผู้แพ้ตลอดกาลนะครับแต่การกระทำบางอย่างก็จะทำให้เป็นผู้แพ้ตลอดกาลแล้วก็กลายเป็นแรงหนุนให้เขาเป็นผู้ชนะตลอดพอมาไม่ชนะแล้วก็ตีวัวตีพายนะฮะนะครับผมไม่อยากจะบอกว่าพรรคไหนทำเป็นประจำขี้แพ้ชวนตีนะฮะก่อนจะจบรายการฝากนิดหน่อยวันนี้แขกรับเชิญนะครับซึ่งอาทิตย์เทปต่อไปจะไม่ใช่แขกรับเชิญแล้วจะเป็นตัวจริงนะครับคุณกุ๊กนะครับผมปาม่านะครับอดีตกลุ่มเป็นนักกิจกรรมในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับเพิ่งก็ทำกิจกรรมร่วมกันมาครับนะครับเจอกันมาตั้งแต่ก่อนรัฐประหารนะครับจนวันนี้ก็แม้ว่าจะอาจจะไม่ได้เป็นนักศึกษาก็แล้วนะครับแต่แต่งตัวดูเป็นนักศึกษากันอยู่นะเราต้องการให้ดูเด็กนะเราทุกคนนี่ล้นแต่จบกันแล้วทุกคนคือคอสชอยู่ยาวนานดูแล้วนะจนเราเรียนจบแล้วใช่ครับเป็นคนสมัยอยู่4ปีก็ชีวิตนักศึกษาคนหนึ่งเลยนะครับผมอย่างนักศึกษาที่เข้ามาในปี2557เขาเปิดเทอมเดือนสิงหาเนี่ยตั้งแต่มหาจนตอนนี้เขาจะเรียนจบกันแล้วครับคอสชยังไม่ไปครับผมนะครับก็ฝากเลขบัญชีเราก่อนไหมฝากเลขบัญชีนะครับหมายเลขบัญชีที่
0880114119แล้วก็9ครับผมนะครับธนาคารกรุงไทยสาขาอาคารวรรณศรนะครับชื่อบัญชีคือชื่อผมนะครับศิริวิเศษฤทธิวัฒน์บัญชีนี้เป็นบัญชีที่ก็เราไม่ขออะไรมากขอค่าอินเทอร์เน็ตแล้วเดี๋ยวก็จะอาจจะซื้อขาตั้งใหม่อันนึงให้มันพร้อมเพราะว่าตัว Facebook จากโทรศัพท์ผมเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างมากมีท่านผู้ชมแนะนำว่าให้ใช้โปรแกรม OBS นะครับก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะลองหัดใช้หัดอะไรได้นะครับโอเคครับผมนะครับก็มีครับ ก็มีปัญหาก็ไม่มีเงินนะฮะเราก็พยายามที่วันนี้ก็ให้คุณกุ๊กได้มาพูดนะครับแล้วก็พยายามที่ท่านใดมีปัญหามีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรอยากจะให้เราถ่ายทอดก็ฝากกันมาได้ในคอมเมนต์หรือว่าในอินบ็อกซ์ข้อความ Facebook ส่วนตัวผมก็ได้นะครับเจอกันข้างถนนก็หรือว่าพี่น้องท่านใดโดนคุกคามโดนอะไรก็ได้บอกเรา90กับเราได้บอกเรา90กันซึ่งตอนนี้มีคนแจ้งมีคนพยายามเข้ามาแจ้งผมอีกเรื่องนึงคือเรื่องคลื่นมนุษย์ซึ่งตอนนี้มีผมกำลังแต่ผมยังวันนี้เรายังไม่ทราบรายละเอียดเดี๋ยวขอให้เราได้ศึกษาเรื่องนี้ก่อนเราไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนมีบุคคลท่านหนึ่งและประมาณ2ท่านแล้วที่เข้ามาแจ้งเรื่องนี้กับผมเดี๋ยวขอท่านที่เป็นเจ้าของเรื่องคลื่นมนุษย์เนี่ยนะฮะซึ่งมันมีข้อมูลและมีการออกข่าวค่อนข้างมากเนี่ยเดี๋ยวให้ขอให้เราได้ทำการศึกษาก่อนในหลายๆเรื่องนะครับบางเรื่องเราไม่ชำนาญแล้วเราไม่ทราบเลยจริงๆครับเรื่องจับไปหลายคนเดี๋ยวพยายามถ้าเป็นปัญหาท่านแจ้งเอามาได้เราจะศึกษาข้อมูลแล้วเชื่อกันพิจารณาตรวจสอบดูทีนึงแจ้งมาได้นะครับหรือเจอกันตามป้ารถเมย์ตามข้าวถนนมานั่งคุยกันได้ถ้ารถเมย์ไม่มาก็คุยกันได้ถ้ารถเมย์มาผมขอขึ้นรถเมย์ก่อนรถเมย์มันรอนานนะฮะโอเคได้คุยกันครับสำหรับวันนี้ดึกแล้วนะครับ1ชั่วโมงเสร็จๆกับการติดตามรับชมครับขอขอบคุณทุกท่านลองเปลี่ยนชื่อรายการใหม่แล้วอย่าลืมชื่อรายการเราอันนี้ไม่เปลี่ยนแล้วแน่นอนครับสัพเพเหไลฟ์โอเคครับเจอกันรายการเราก็จะเน้นการวิเคราะห์สถานการณ์การเคลื่อนไหวของเราสถานการณ์วิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองในมุมมองต่างๆนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่ต้องก่อนที่จะจากการต้องฝากพี่น้องว่าอย่าทนอยู่กับเผด็จการเราทนมาอยู่มากพอแล้ว4ปีครับ4ปีแล้วนะครับท่านเรามีกรรมเราก็จะรีบประกาศพี่น้องหลังจากนี้แล้วพี่น้องมาแก้หมัดกันมาแก้มือกันพี่น้องไม่นะท่านจะได้อยู่แบบเผด็จการสลิดถนอมหรือท่านจะอยู่แบบเผด็จการพม่าในครั้ง50ปีท่านอยากจะอยู่อย่างนั้นถ้าเราต้องบอกกันว่าเราต้องพาประเทศไทยออกจากจุดนี้นะครับแล้วเราจะไม่พาให้ประเทศเราในช่วงนี้ประชาธิปไตยตกต่ำไม่พอเกียรติภูมิความภาคภูมิใจของชาติไทยเราก็ตกต่ำไปด้วยทั้งสภาวะเศรษฐกิจนะครับคนเราผู้ขนานนามว่าเป็นผู้ป่วยแห่งเอเชียนี่คือเรื่องที่ไม่น่าภาคภูมิใจนะครับเราจะตามประเทศฟิลิปปินส์ไปแล้วนะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นผลพวงมาจากการอยู่ภายใต้การปกครองของประเด็นการทหารคือพี่น้องต้องจำไว้ในใจว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเนี่ยมันเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นเราต้องอย่ายอมให้ประเด็นการทหารเนี่ยมากุมอำนาจแทนที่ว่าเราเป็นเจ้าของอำนาจตัวนี้อยู่พูดง่ายๆนะครับถ้าไม่อยากคิดหายไปวันนี้ต้องได้ประเด็นการในการและโอเคผมเข้าใจว่าที่มาฟังพวกเราในส่วนใหญ่ก็มีพร้อมไล่เผด็จการแล้วเราต้องขยายเราต้องบอกเพื่อนบ้านพี่น้องครับจริงๆแล้วก็มีอันนี้สิ่งที่พี่น้องจะช่วยเราได้นะครับใช่กระจายบอกข่าวจริงๆแล้วในคอมเมนต์ที่เรากำลังถ่ายทอดสดกันอยู่เนี่ยครับก็มีทั้งคอมเมนต์ที่เอาตรงก็มีแบบมาด่าเราเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันครับขอบคุณที่มาฟังกันนะครับผมว่ามันเป็นมุมที่ดีนะใช่ครับเราอาจจะพูดสัพเพเหระไปบ้างพูดไม่รู้เรื่องบ้างพูดในการอะไรนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นสีสันการมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างก็ว่ากันไปนะครับครับก็มีคนมาด่าว่าโดนด่าจนชินแล้วฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม1ชั่วโมงเสร็จๆนะครับผมราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับชั่วโมง